สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ครามไพบูลย์รายการตาสว่างทางเพจ Voice TV YouTube Voice TV โทรทัศน์ดาวเทียมนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับร่วมกันกับผมนะครับในการกดไลค์กดแชร์นะครับเนื้อหารายการของเราให้ไปสู่ท่านผู้ชมกลุ่มต่างๆนะครับถ้าท่านดูใน Facebook นะครับท่านกดไลค์ใน Facebook กดแชร์ใน Facebook นะครับถ้าท่านดูใน YouTube ท่านกดแชร์ YouTube ขณะที่ท่านดูอยู่นะครับแล้วก็ในการกดแชร์นั้นท่านจะแชร์ไปที่ LINE ของท่านก็ได้ท่านจะแชร์ไปที่ Twitter ของท่านก็ได้หรือว่าท่านจะแชร์ไปที่ Facebook ของท่านก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับFacebook เนี่ยเขามีการปรับอัลกอริทึมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นกลไกนะครับจะเป็นเครื่องมือนะครับจะเป็นวิถีทางสำคัญในการทำให้เนื้อหาสาระของเรานะครับสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่พวกเราได้คุยกันเสนอความเห็นกันนั้นไปยังท่านผู้ชมคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนของท่านอย่างกว้างขวางนะครับอัลกอริทึมก็คือระบบที่ Facebook YouTube เขาจะเป็นคนกำหนดว่าในเนื้อหาแต่ละตอนของเราเนี่ยจะมีคนเห็นมากเห็นน้อยนะครับมันมีวิธีของมันอยู่มันมีจักรกลในการคำนวณของมันอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยทำให้มีคนเห็นเยอะทำให้มีคนเห็นน้อยแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับการแชร์ของท่านผู้ชมนะครับหรือว่าการกดไลค์ของท่านผู้ชมนะครับจะทำให้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปสู่คนกลุ่มต่างๆได้อย่างกว้างขวางที่สุดนะครับไม่มีอัลกอริทึมอะไรยิ่งใหญ่กว่าอัลกอริทึมที่มาจากความรักนะครับหรือว่าความผูกพันของผู้ชมนะครับกับพิธีกรนะครับหรือว่าระหว่างรายการกับประชาชนนะครับดังนั้นก็ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้ก็หลายเรื่องนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่สร้างความคึกคักมีทั้งเรื่องที่สร้างความห่อเหี่ยวนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไปดูใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube มีบางท่านเนี่ยแซวว่าทำไมวันนี้ผมดูง่วงๆผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมามีกรรมอย่างนึงคือไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยนะครับเวลาคนโทรหาผมบางคนโทร9โมงบางคนโทร8โมงบางคนโทรเที่ยงบางคนโทรบ่ายโมงทุกคนจะคิดว่าผมเนี่ยดูง่วงตลอดเวลาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับมีท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าผมดูง่วงๆนะครับผมเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ประกอบภารกิจหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือติดตามการอภิปรายนะครับแล้วก็ดูจนจบนะครับว่าใครพูดอะไรอันนี้เป็นภารกิจของเราในแง่การทำหน้าที่สื่ออยู่แล้วคนทำสื่อเนี่ยคืออาชีพที่ต้องทำงานตลอดเวลานะครับรายการอาจจะมีนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามแล้วก็มีหกโมงครึ่งนะครับจนหกโมงถึงหกโมงครึ่งนะครับรายการมีขึ้นมีลงมีจบมีไม่จบแต่ว่าในการทำหน้าที่สื่อเนี่ยอาชีพที่ทำงาน24ชั่วโมงเวลารายการจบไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ทำงานเราต้องทำงานเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเข้าสินค้าของ Voice TV แต่เข้าเรื่องเมื่อคืนนี้ก่อนเมื่อคืนนี้เนี่ยโทรหาแยมนะครับไม่ได้โทรหานะครับทักกับแยมถัปนีเพราะว่าแยมเนี่ยก็ไปที่ตุรกีนะครับผมก็เห็นแยมไปนานเนี่ยผมก็มีความเป็นห่วงแล้วก็เลยทักแยมไประยะเวลาในการทักแยมหรือถัปนีเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะครับก็ทักไปแยมเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เลยได้ข่าวจากแยมถัปนีว่าตอนนี้นะครับทีมไทยนะครับทีมเจ้าหน้าที่ไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยที่ตุรกีเนี่ยได้กลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วผมก็ถามว่าอ้าวทำไมกลับแล้วล่ะแยมก็บอกแบบนี้ว่าคือของเราเนี่ยไปแล้วก็เป็นจังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้โฟกัสไปที่การกู้ภัยหรือการช่วยผู้ที่รอดชีวิตแล้วตอนนี้โฟกัสไปที่การรื้อนะครับการเอาซากศพออกมาจากอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทางไทยไม่ได้มีความชำนาญนะครับแล้วนะครับก็เลยกลับมาแล้วเมื่อคืนนี้นะครับส่วนถัปนีเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ที่ตุรกีต่อไปผมก็ถามว่าเอาแล้วจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆก็เลยถามแยมว่าเอาแล้วแยมไปไหนมาไหนยังไงนะครับปรากฏว่าแยมเนี่ยเก๋าจริงนะครับแยมเนี่ยตอนนี้อยู่คนเดียวไม่มีทีมไทยอยู่ด้วยแล้วก็เช่ารถนะครับมีคนขับรถนี่เป็นคนตุรกีเนี่ยคอยขับพาไปนู่นไปนี่เพื่อไปรายงานข่าวนะครับของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศตุรกีแล้วก็ที่ประเทศซีเรียด้วยดังนั้นใครที่ดูอยู่นะครับเราชื่นชอบการทำงานของแยมถัปนีก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับเพจ The Reporter ด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็คุยกันนะครับผมเลิกกับแยมเนี่ยเริ่มคุยกันตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งนะครับกว่าจะคุยเสร็จเนี่ยก็ประมาณตีสองครึ่งนะครับคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจนจบต่างคนต่างจบว่าแยกย้ายกันไปนอนเถอะนะครับก็แสดงถึงความทุ่มเทของแยมนะครับในการทำงานแต่อาชีพสื่อเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องทุ่มเทในการทำงานตลอดเวลาเพราะว่าทุกวินาทีของคนทำสื่อมันคือทุกวินาทีของการทำงานที่มันไม่หยุดนิ่งข่าวมันเกิดขึ้นทั่วโลกตลอดเวลานะครับดังนั้นก็แฟนๆตาสว่างแฟนๆโอเวอร์วิวนะครับกดติดตามเดอะรีพอร์เตอร์ก็ได้นะครับ
คุณทิตตาพรนะครับเป็นแฟนรายการจากจำปาสักขอบคุณมากนะครับกรุณาทักมาเป็นหลายวันแล้วนะครับวันนี้บอกว่าเมื่อวานผมอ่านชื่อผิดนะครับเป็นทิตตาพลนะครับขอบคุณมากนะครับอ้ายทิตตาพรนะครับจากสัมปาสักประเทศลาวนะครับสินค้าของ Voice CV ย้ำนะครับว่าจนถึง28กุมภาพันธ์ตอนนี้มีโปร3ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยคือโปรหมูแผ่นตาสว่างนะครับหมูแผ่นตาสว่างตอนนี้มีโปรใหม่อีกแล้วนะครับเป็นโปรที่ท่านผู้ชมนะครับหากซื้อหมูแผ่นตาสว่าง6ซองนะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อสไปซี่4ซองนะครับอย่างที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็มาล่า4ซองเนี่ยรวมกันเป็น14ซองนะครับท่านจะได้กระเป๋านะครับ Your Voice Master เนี่ยนะครับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อหมูแผ่นตาสว่าง14ซองนะครับเป็นสีชมพูออริจินัล6 Spicy 4แล้วก็มาล่า4เนี่ยนะครับราคารวมทั้งสิ้น686บาทรับกระเป๋า Your Voice Master เก๋ไก๋ทันสมัยไปสะพายโชว์ความเป็นคนมีรสนิยมที่ดีและมีจิตใจรักประชาธิปไตยทันทีนะครับอันนี้คือโปรหมูแผ่นนะครับ14ซองได้กระเป๋า Your Voice Master นะครับสีชมกระเป๋าสีขาวนะครับแต่หมูแผ่นเนี่ยออริจินัล6 Spicy 4นะครับแล้วก็มาล่า4นอกจากนั้นนะครับอีกโปรนึงเป็นโปรของน้ำพริกนะครับโปรน้ำพริกเนี่ยก็ซื้อน้ำพริกนะครับรสต้มยำนะครับปริมาณ10กระปุกนะครับซื้อน้ำพริกต้มยำ10กระปุกได้กระเป๋า Your Voice ใบใหญ่ไปทันทีนะครับราคา990บาทนะครับอันนี้คือโปรที่2คือซื้อน้ำพริก10กระปุกได้กระเป๋า990บาทส่วนโปรที่1นะครับซื้อหมูแผ่น14ซองนะครับได้กระเป๋าด้วยนะครับหมูแผ่น14ซองราคา686บาทดังนั้นซื้อหมูแผ่น686ได้กระเป๋าและโปรที่2คือซื้อน้ำพริกนะครับ990บาทได้กระเป๋านะครับส่วนโปรที่3ก็เป็นโปรที่จะมีถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือเซตคลั่งรักนะครับท่านผู้ชมซื้อเซตนี้ไปนะครับในนี้ก็จะมีของหลายอย่างด้วยกันนะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นนะฮะก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ของ Voice CV ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกก็อยู่ในนี้ด้วยนะฮะน้ำพริกนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับกาแฟนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรนะข้าวโพดป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆของ Voice CV อีกครับเซตนี้เนี่ยนะครับราคาปกติซื้อกันเนี่ยนะครับ 1,300 แต่ตอนนี้นะครับเป็นโปรพิเศษก็จะอยู่ที่914บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นโปรชุดคลั่งรักนะครับมีจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้แล้วก็ได้กระเป๋าใบนี้ฟรีไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมี3โปรนะครับโปรคลั่งรักของรวมกันประมาณ 1,400 นะครับซื้อตอนนี้เหลือ900แล้วก็หมูแผ่นตาสว่างนะครับ14ทองได้กระเป๋า Your Voice Matter แถมฟรีไปนะครับส่วนน้ำพริกนะครับก็หมูแผ่นตาสว่าง14ซอง686นะครับก็จะได้กระเป๋าแถมฟรีไปเช่นเดียวกับน้ำพริกนะครับ10กระปุกนะครับ990บาทก็จะได้กระเป๋าแถมฟรีไปด้วยนะครับสนใจก็โทรได้ที่021148114นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็ทักกันมาสวัสดีอาจารย์ศิโรจน์และพี่น้องรายการตาสว่างทุกท่านนะครับวันนี้ในสภาเองเนี่ยนะครับก็บรรยากาศเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคงจะเดินหน้านะครับรอความพร้อมที่พลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเต็มที่แล้วนะครับเหลือเพียงแค่วันไหนเวลาใดเท่านั้นเองนะครับบางคนอาจจะบอกอย่างนี้ว่าตกลงพลเอกประยุทธ์จะยุบหรือจะอยู่ให้ครบนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจยุบสภาแต่การยุบสภานั้นจะลากให้ชะลอเนิ่นนานล่าช้าที่สุดนะครับเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์คงจะตัดสินใจยุบสภาเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อยุบสภาแล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นมีสถานะเป็นนายกรักษาการดังนั้นเมื่อเป็นนายกรักษาการเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับสามารถใช้อำนาจต่างๆในฐานะนายกได้ซึ่งต่อให้ไม่มีอำนาจเท่านายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีอำนาจนายกรักษาการเลยแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับตำแหน่งนายกรักษาการมันทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีระยะเวลานะครับหรือข้อจำกัดในการทำหน้าที่นะครับมันไม่มีกำหนดเวลาว่าจะรักษาการได้นานแค่ไหนอย่างไรดังนั้นหากมีเหตุสุดวิสัยมีเหตุล่าช้าที่ทำให้การเลือกตั้งมีอันเป็นไปพลเอกประยุทธ์ก็จะมีสถานะเป็นนายกรักษาการไปได้เรื่อยๆอย่างที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับดังนั้นคงจะมีการยุบสภาแต่เมื่อยุบแล้วจะยุบวันไหนเวลาใดเนี่ยนะครับเกมของพลเอกประยุทธ์คือคงจะลากให้นานที่สุดเท่าที่เส้นตายมันอนุญาตให้เป็นไปได้นะครับมีท่านผู้ชมคนนึงนะครับทักเข้ามาในคุณพัชริดาขอบคุณมากนะครับบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วมีท่านผู้ชมท่านนึงนะครับทักเข้ามาว่าอัปเดตเรื่องคนตายที่ตุรกีกับซีเรียจากแผ่นดินไหวให้หน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูตัวเลขอัปเดตนิดนึงก่อนนะครับว่าเท่าไหร่แล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ตัวเลขมันขึ้นลงเร็วมากนะครับแต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยตัวเลขก็คือน่าจะอยู่ที่โซนเข้าสู่หลักครึ่งแสนนะครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณ 45,000 กว่าๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับโอกาสที่ตัวเลขมันจะพุ่งไม่หยุดก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนนี้ที่คุยกับทัปปณีเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าคนกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยก็คือคนซีเรียนะครับเพราะว่าซีเรียเป็นประเทศที่มีพื้นที่สงครามมานานแล้วก็เป็นประเทศที่ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับโครงสร้างต่างๆนี่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ดังนั้นเมื่อคุยกับทัปปณีเนี่ยทัปปณีหรือแย่บอกว่าซีเรียในสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับตัวเลขที่เป็นทางการตอนนี้เสียชีวิตไปมากกว่า 41,000 รายแล้วนะครับตัวเลขก็ยังคงไม่ชะลอตัวลงนะครับองค์การอนามัยโลกเคยประเมินว่าจะมีคนเสียชีวิต 20,000 แต่ตอนนี้เนี่ยมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกประเมินไว้แล้วนะครับประมาณ2เท่าตัวแล้วนะครับจาก 20,000 ก็มีโอกาสจะขึ้นไปมากกว่า41,000 42,000แล้วเป้าถัดไปก็มีโอกาสจะไปถึง 50,000 ได้ดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับการอภิปรายในสภาตอนนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับแล้วเป็นการอภิปรายที่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะสะบักสะบอมนะครับเพราะว่าเป็นการอภิปรายที่พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับได้อภิปรายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีการพูดถึงปัญหาความไม่โปร่งใสของรัฐบาลนะครับมีการพูดถึงปัญหาการทุจริตนะครับของกองทัพการทุจริตของตำรวจนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการพูดถึงเรื่องหลายเรื่องซึ่งมีการซุบซิบกันอย่างสนั่นโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยเรื่องการเมืองก็วันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับโชคครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไหมครับไม่มีอะไรเด็ดเท่าผมนะครับครับผมครับโอเคครับอันนี้โชคเด็ดใช่ไหมครับความเด็ดของโชคคืออะไรครับไม่นึกไม่ออกโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยคุยความเด็ดกันนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมก็ดูบรรยากาศการประชุมสภาจนถึงสิ้นสุดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าประเทศไทยมีการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องเพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือฝ่ายประชาธิปไตยแลนด์สไลด์เนี่ยคงหายห่วงแล้วนะครับส.ส.มี500เนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายค้าน500ก็ได้นะครับเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาธิปไตยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์แบบที่ดุเดือดเลือดพล่านมากนะครับแล้วก็เป็นการดุเดือดแบบที่มันแทบจะไม่เหลือที่ยืนให้พลเอกประยุทธ์แล้วนะครับคุณพูดถึงจุดเด่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ย2วันที่ฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านอย่างเช่นจิราพรศิรนุภัยเพื่อไทยบอกว่าโกงยันหลานนะครับหัวทำมาหากินนะครับของลูกหลานตัวเองเอางบหลวงไปประเคนให้ลูกหลานทำมาหากินในเขตบารมีพ่อพื้นที่ลุงมันคือการโกงทางนโยบายอย่างแน่นอนถ้าสิ่งที่กล่าวหาโดยฝ่ายค้านเป็นความจริงนะครับความซื่อสัตย์สุจริตมีปัญหานะครับความโปร่งใสในการทำงานมีปัญหารังสิมันลมตีแผ่ความเชื่อมโยงระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพรรคของพลเอกประยุทธ์กับสวที่ทำธุรกิจกับขบวนการค้ายาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมินออนไลน์หัวโจกเผด็จการพม่าแล้วลากไปสู่บุคคลในศาลที่มีการยกเลิกหมายจับหมายดำเนินคดีกับสวที่สมคบกับขบวนการค้ายาของประเทศพม่าเพราะฉะนั้นใน2วันที่ผ่านมานี้ฝ่ายค้านได้ตีแผ่ตั้งแต่ตัวพลเอกประยุทธ์ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับตีแผ่ตั้งแต่วุฒิสมาชิกตีแผ่ตั้งแต่ทหารตีแผ่ตั้งแต่ตำรวจและตีแผ่แม้กระทั่งศาลนะครับเรื่องผู้พิพากษาต่างๆนานาแต่ต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ตีแผ่พลเอกประยุทธ์ได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือตัวพลเอกประยุทธ์เองนะคำพูดทุกอย่างของพลเอกประยุทธ์เองจากเมื่อวานนี้นะครับหรือเมื่อวานซืนนะครับหรือแม้กระทั่งย้อนไป8ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคำพูดที่ไม่เคยมีครั้งไหนที่คำพูดพลเอกประยุทธ์จะไม่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนนะครับไม่เคยมีครั้งไหนที่คำพูดพลเอกประยุทธ์จะไม่เคยสร้างความเกลียดชังให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้การบอกว่าปัญหาจีนเทาเกิดจากคนอื่นนะครับการบอกว่าตัวเองคือนายกที่แก้ปัญหาดีกว่ารัฐบาลอื่นการบอกว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับหากเป็นพรรคการเมืองที่เก่งจริงทำไมไม่แก้ปัญหาประชาชนตั้งแต่สมัยตัวเองเป็นรัฐบาลทำไมต้องมาใช้วิธีดีแต่ปากด่าประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเดียวทำไมแก้ปัญหาต่างๆไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยนะครับคือการประจานตัวเองแล้วก็คือการตีแผ่ตัวเองที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับใน
ในการอภิปรายในรอบ2วันที่ผ่านมาโชคได้ดูการอภิปราย2วันเนี่ยโชครู้สึกว่าชอบการอภิปรายของใครในสภามากที่สุดครับจริงชอบคุณโรมแหละครับแต่จริงๆก็ผมว่าถ้าผมเป็นคนเอกประยุทธ์มันก็ไม่อะไรอ่ะไม่ได้สะเทือนเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็คนที่รักผมก็รักผมเหมือนเดิมไม่แต่ว่าคนเราโดนด่าขนาดนี้ไม่สะเทือนมันโชคจะบอกว่าแกหน้าด้านเหรอคือแกน่าจะแบบเคยผ่านจุดต่ำสุดกว่านี้มาแล้วครับนะครับก็แปลว่าอภิปรายไปยังไงตีแผ่ยังไงก็ไม่สะเทือนใช่ไหมฮะมันทำให้ฝ่ายค้านเท่ขึ้นมากกว่าไม่ได้ทำให้เขาครับไม่ได้เปลี่ยนใจจากคนที่รักลุงตู่ให้มารักเราแต่ทำให้แต่มันจะทำให้คนถอยที่จะชื่นชมแกได้ไหมคือยังพอพูดถึงเรื่องปัญหาโกงปัญหาทุจริตเนี่ยธีมในคำตอบของพลเอกประยุทธ์นี่คืออะไรหนึ่งการโกงเกิดขึ้นโดยรัฐบาลก่อนครับสองก็คือมันเป็นการโกงหรือเป็นปัญหาที่รัฐบาลก่อนไม่ยอมแก้ไขปัญหาจนปัญหามันลุกลามมาถึงยุคแก่เช่นเรื่องจีนเทาใช่ไหมคือคำตอบของแกแบบที่หนึ่งคือความผิดเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลก่อนซึ่งรัฐบาลก่อนเนี่ยมันตั้งแต่ปี57แล้วนะแกเนี่ยอยู่มาเข้าปีที่9แกยังโทษรัฐบาลก่อนแล้วข้อ2คือเรื่องการโกงแกก็ตอบแบบนี้ว่าก็ไปตรวจสอบมาครับนะครับข้อ2แล้วคำตอบข้อ2ที่แกจะพูดคือมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแกก้าวก่ายไม่ได้มันก็จะเป็นคำตอบแบบนี้คือในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องปัญหาเนี่ยผิดที่รัฐบาลเก่าคือยิ่งลักษณ์และเพื่อไทยส่วนการโกงเนี่ยนะครับประชาชนมีหน้าที่ไปตรวจสอบมาแกไปยุ่งอะไรไม่ได้แล้วในสุดแล้วเนี่ยแกทำอะไรกับปัญหาของประเทศนี้ถ้ามีปัญหาผิดที่ยิ่งลักษณ์แล้วถ้ามีเรื่องการโกงนะครับแกทำอะไรไม่ได้แกไปก้าวก่ายไม่ได้แล้วแกเป็นนายกไปหาหอกอะไรคำตอบเหมือนฟิลที่บอกว่าน้ำท่วมเพราะฝนตกเดียวกันน้ำท่วมเพราะฝนตกถ้าฝนไม่ตกน้ำมันก็ไม่ท่วม ปัญหาต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นปัญหาจีนเทาต่างๆนานาเกิดมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนนะครับซึ่งจริงๆรัฐบาลก่อนนี่คือรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งนะที่ครม.ทั้งหมดเกิดเป็นทหารนับแต่ในย่าของแกเนี่ยก็คงจะหมายถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบที่ไม่แสดงถึงการอนาถรร้อนใจหรือว่าความรับผิดชอบจริงครับต่างๆนานานะครับให้กับประชาชนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นคำถามว่าไอ้คำตอบของแกที่มันไม่แสดงความอนาถรร้อนใจหรือไม่แสดงความรับผิดชอบเนี่ยมันจะทำให้แกรักษาความนิยมในหมู่คนที่เคยหนุนแกได้หรือเปล่าแกบอกว่าบางอย่างมันยังไม่เห็นผลนะแกพูดเหมือนว่าแกอยู่มาแค่ปีเดียวจริงๆ8ปีใช่ใช่อันนั้นแหละคือปัญหาของพลเอกประยุทธ์ที่ผมคิดว่าคงต้องดูกันต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าคนรักประชาธิปไตยเนี่ยไม่เอาแกแน่ๆผมว่าบางทีคนที่รักแกอาจจะเอาแกไม่ลงแต่ว่าอาจจะไปเลือกแค่พลังประชารัฐถูกแกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คนที่รักแกเองก็รู้สึกขยักขยันจนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีหรือโชคสังเกตที่ดีพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องคนจะเข้าพรรคอยู่ใช่ไหมครับไม่มีคนที่เป็นคนซึ่งสามารถดึงคะแนนให้พรรคได้มีแต่คนซึ่งไปหวังเกาะคะแนนจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งคนทั้งประเทศมองออกว่าเป็นนายกขาลงคนที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นคุณธนากรไม่ว่าจะเป็นเสกสกลไม่มีใครสามารถเชิดหน้าชูตาให้แกได้แต่เป็นคนซึ่งไปหวังนะครับว่าประยุทธ์จะช่วยตัวเองนะครับให้ได้เข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ณเวลานี้มีปัญหาใหญ่คือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถสร้างคะแนนนิยมให้มันเพิ่มขึ้นได้นะครับกลายเป็นคำถามใหม่ว่าคนที่เคยเลือกประยุทธ์เนี่ยคราวนี้เห็นสภาพประยุทธ์ที่อยู่มา4ปีเนี่ยยังจะทำใจเลือกไหวหรือเปล่าปัญหายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นปัญหานักธุรกิจสีเทาที่เพิ่มขึ้นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นปัญหาคอร์รัปชันที่ระบาดขึ้นปัญหาน้ำท่วมนะครับที่รุนแรงขึ้นทั้งหมดเนี่ยคนที่เคยเลือกประยุทธ์เนี่ยจะทำใจเลือกประยุทธ์ต่อไปได้ไหมเนี่ยผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มันจะไม่มีคนเลือกจริงๆจุดแข็งของประยุทธ์ในการเลือกแกคราวหน้าคืออะไรเนี่ยผมว่านึกไม่ออกแล้วเลือกไปแล้วเนี่ยต้องไปคุยกับเพื่อนไปอธิบายกับเพื่อนเนี่ยใช่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 นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะครับถ้าถามผมนะครับอย่างประเมินอย่างตรงไปตรงมาคือออกจากสภาเมื่อวานนี้เนี่ยประยุทธ์ยังคงทำหน้าที่นายกต่อได้แต่ในความยอมรับของประชาชนเนี่ยได้กลายเป็นซากศพเดินได้อย่างสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เชิดหน้าชูตาได้สังเกตไหมครับว่า2วันนี้แม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจเองประยุทธ์ก็ไม่พูดเลยว่าตัวเองทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นท่านผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าณเวลานี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแต่เศรษฐกิจไทยดีหรือไม่เนี่ยคนไทยรู้กันดีเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่พูดอีกแล้วว่าตัวเองคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจไทยพังและพลเอกประยุทธ์คือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของทหารตำรวจทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเห็นตรงกันแล้วว่าเละก้าวไกลเปิดโปงเรื่องของการโกงนะครับเรื่องของการอมเงินทหารเรื่องของการกราดยิงโคราชหรือแม้กระทั่งเรื่องของเหตุการณ์เรือหลวงล่ม
นะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องความทุจริตแบบไหนคนของรัฐบาลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เรือหลวงล่มยังไงธุรกิจที่จะทำเรื่องซ่อมแซมเรือหลวงนั้นเชื่อมโยงกับพลเอกประวิตรยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์พังเรื่องทหารของพลเอกประยุทธ์เละนะครับเรื่องตำรวจเองไม่ต้องพูดถึงแล้วว่า6เดือนนี้คนไทยด่าใครไม่สุดคำตอบคือด่าตำรวจมีแต่ข่าวอื้อฉาวของตำรวจให้ด่าไม่เว้นวันตำรวจโยงจีนเทาตำรวจบุกไปไถเงินตำรวจตบทรัพย์นักท่องเที่ยวไต้หวันตำรวจเอี่ยวค้ายาตำรวจทำพนันออนไลน์ตำรวจเป็นหัวโจกบ่อนออนไลน์นะครับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับตั้นวันนี้ขอเชิญคนโคราชครับนะครับมันทนคนสูงเนินตกลงคุณเป็นคนสูงเนินจริงไหมครับแนะนำตัวหน่อยครับให้คนสูงเนินที่อยู่ดูครับแนะนำตัวครับมาชาวโคราชครับแนะนำตัวครับคุณคือใครครับมาครับแนะนำตัวครับผมชื่อมณฑลครับคนสูงเนินครับวันนี้มีโปรพิเศษนะอาจารย์โปรพิเศษมีอะไรบ้างครับซื้อหมูแผ่น14ถุงแถมฟรีกระเป๋าครับกระเป๋านี่ครับกระเป๋าจานแกะโชว์เลยฮะจานแกะโชว์ครับมันพูดไปตั้งแต่เข้ารายการแล้วเหรอครับแถมมาให้ดูเลยอ๋อโอเคนะครับมณฑลคนสูงเนินชาวโคราชนะครับเขาเข้ามาเองนะฮะเปิดเต็มๆนะครับแกะออกมานะครับแพ็กเกจสวยงามเพราะฉะนั้นกระเป๋ามีแพ็กเกจสวยงามกระดาษห่อสวยงามมีคำว่า Your Voice Matter แล้วก็มีคำว่า Voice Plaza นะครับค่อยๆแกะอย่างละมุนละม่อมเพราะว่าคนที่เอามาให้ผมเนี่ยเขาเป็นคนสูงเนินแล้วผมเป็นคนรักคนอำเภอสูงเนินนะครับอำเภอสูงเนินเนี่ยสสน่าจะประเสริฐจันทาลงทองนะครับซึ่งเป็นคนที่ผมรักแล้วก็พอผมไปเนี่ยก็พาผมไปกินกับข้าวร้านนึงที่อร่อยมากแล้วก็บอกผมว่าเดี๋ยวอาจารย์คราวหน้าถ้าอาจารย์อยากกินผมจะพามาซ้ำอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยพาผมไปซ้ำอีกเลยมีน่องไก่ทอดที่อร่อยมากผมยังจำได้อยู่นะครับค่อยๆแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหขาดแล้ววะไม่เป็นไรนะเสียดายว่ะให้อาจารย์ไม่เป็นไรถุงเหรอถุงไม่ต้องขาดอยู่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคนะครับแกะกล่องออกมาสวยเนี่ยแกะไม่เป็นเลยผมกลัวกระดาษขาดว่ะเสียดายดูนี่ผู้ชมครับเวลาแกะแกะนี่แกะแควกเลยแควกแหวงมึงไม่มีการรักสิ่งแวดล้อมเลยเหรอวะโคตรป่าเถื่อนเลยว่ะโอ้ยกระเป๋าสวยงามนะครับมีแพ็กเกจสวยงามนะครับแหมเฮ้ยโอ้โหคือเมื่อกี้เราโชว์เป็นใบเก่าอันนี้ใบใหม่ให้มันขาวมันสวยนะเว้ยโอ้โหมันสดใสมันสดใสเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยคือ14ซองนะครับหมูแผ่นตาสว่างอยู่ใน14ซองเป็นออริจินอลสีชมพู6ซองนะครับแล้วก็เป็นมาล่า4ซองนะครับแล้วก็มีสไปซี่สีดำอีก4ซองนะครับรวมทั้งสิ้น14ซองราคารวมกันเพียงแค่686บาทได้กระเป๋า Your Voice Matter มีรสนิยมสไตล์ดีสีขาวสะอาดสดใสตัวหนังสือสีดำสะท้อนความสดใสให้โดดเด่นเป็นประกายมากขึ้นนะครับอันนี้แนะนำกันจริงๆนะครับแล้วก็คุ้มจริงๆโปรนี้มีจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมครับสำหรับการแนะนำของมณฑลคนสูงเนินซึ่งเขาเป็นคนสูงเนินจริงๆนะครับเป็นคนสูงเนินจริงๆนะครับแนะนำกันนะครับว่าโปรเนี้ยเด็ดนะกระเป๋า UY Master นี่ก็ใหญ่นะครับแล้วก็หมูแผ่นตาสว่าง14ซองนี่ก็ใหญ่จริงๆคือบางทีบอก14ซองคนนึกไม่ออกแต่พอเห็นถุงเยอะมันใหญ่แล้วมันคุ้มนะครับ686บาทนะครับแนะนำกับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งกระเป๋าวางไว้โชว์ให้แบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยก่อนจะได้เห็นว่ากระเป๋าเวลาเต็มๆมันใหญ่ยังไงตั้งได้ไหมวะนี่เดี๋ยวผมใส่ของให้ใส่ของให้เต็มแล้วเอามาตั้งโชว์เลยดีกว่าโอ้โห14ซองกี่บาทนะ14ซองนะครับ686บาทคุ้มนะฮะคุ้มค่าครับกระเป๋ามันเท่าไหร่200กว่าบาทใช่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 นะครับแนะนำกันนะครับหมูแผ่นตาสว่างนะครับ6ถุงนะครับออริจินอลสไปซี่4ถุงหม่าล่า4ถุงนะครับ686บาทนะครับอร่อยจุใจกับหมูแผ่นสะพายกระเป๋าแสดงจุดยืนว่าเสียงของทุกคนมีความสำคัญนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องของสภานะครับว่าก็คงจะเดินหน้านะครับสู่การที่พลเอกประยุทธ์นั้นคำถามใหญ่คือใครจะเลือกแกใครจะเลือกแกลงผมว่าหายากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในโพลซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นโพลฝั่งอวยรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคิดว่าสัญญาณของการเบื่อหน่ายพลเอกประยุทธ์ก็ร้อนแรงนะครับแม้กระทั่งในสภาเองเราก็จะเห็นการแสดงความเห็นนะครับของบุคคลสำคัญนะครับที่มาจากฝ่ายสภาไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติตันเจริญนะครับซึ่งผมได้แล้วท่านผู้ชมฟังมานานแล้วว่าเดี๋ยวคงกลับไปเพื่อไทยนะครับแล้วจริงๆก็มีคนบอกผมว่าเป็นคนที่ช่วยดูแลผู้สมัครเลือกตั้งในเขตภาคตะวันออกของเพื่อไทยมาแล้วนะครับ
แล้วหลังจากนี้นะครับก็จะมีการทำงานกับเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆในกรณีคุณสุชาติตันเจริญเมื่อวันนี้คุณสุชาติก็มาบอกว่าประเทศไทยคราวหน้าควรจะมีนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของสภาให้มากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเหลืออย่างเดียวที่คุณสุชาติยังไม่พูดคือพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจการทำงานของสภานะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับท่านครับมณฑลคนสูงเนินนะครับเขาได้โชว์แล้วว่าชื่อของจองมากเลยชื่อของจองครับเมื่อก่อนเนี่ยนึกว่าเขาเล่นมุกนะครับปรากฏว่าชื่อจริงเขาชื่อมณฑลแล้วก็เป็นคนสูงเนินจริงๆนะครับเฮ้ยนามสกุลคนสูงเนินเนี่ยที่บ้านมีกี่คนเอาจริงจริงเลยสูงเนินอาจารย์ไม่ใช่คนสูงเนินแต่เป็นคนสูงเนินจริงเอาแล้วนามสกุลไม่ใช่คนสูงเนินนะไอแชมป์แม่งหลอกดีว่าไอแชมป์มันบอกนามสกุลคนสูงเนินอยู่สูงเนินอยู่สูงเนินอาจารย์โดนแซวแล้วอาจารย์โอเคแต่นามสกุลแล้วนามสกุลจริงคืออะไรอยู่สูงเนินอาจารย์อยู่สูงเนินอยู่เหมือนกันก็คนสูงเนินจริงทำไมไม่นามสกุลคนสูงเนินไปเลยอะของจองอาจารย์เออเทพว่ะแต่ว่าเป็นโอเคมณฑลอยู่สูงเนินนะครับเป็นคนที่เวลาไปไหนมาไหนถามว่าบ้านไหนอยู่ไหนก็คนสูงเนินดูบัตรประชาชนกูคือรู้เลยรู้เลยยื่นไปสมัครเอ้ยรู้เลยนะครับแล้วทำไมมาอยู่กรุงเทพอ่ะครับไม่อยู่สูงเนินต่อครับมันอยู่กับอาจารย์ไงโอ้ขอบคุณมากแล้วเมียคนอำเภออะไรครับโอ้ไม่มีอาจารย์ไม่มีโอ้โหอย่าให้บอกว่าเมื่อคืนเห็นผู้หญิงผมแดงๆคนนั้นใครครับไม่ใช่อาจารย์จำผิดคนแล้วไม่ใช่ผมสายเดี่ยวเลยนะไม่ใช่อาจารย์หรือเปล่าผมเห็นอาจารย์เหมือนกันเออใช่ได้วะโอเคนะครับก็อันนี้ให้ดูท่านผู้ชมดูว่ามันใหญ่จริงๆนะครับแล้วมันคุ้มจริงแล้วในนี้มัน686บาท14ซองท่านกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหจุใจอ่ะพูดจริงๆนะถ้าส่งเป็นของขวัญให้ใครเนี่ยนะคนรับก็อึ้งแล้วนะจริงครับแบบตกใจให้ของแม่งใหญ่ขนาดนี้ส่งอะไรมาให้กูวะเนี่ยสมมติโชคส่งให้แฟนหรือว่าต้านส่งให้แฟนเนี่ยกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้แล้วมีหมูแผ่นขนาดนี้เนี่ยนะได้รับเนี่ยอึ้งเลยส่งให้กิ๊กได้ไหมไม่อยากได้ครับส่งให้กิ๊กก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วโชคจะไม่ค่อยอยากคุยกับแฟนละทำไมครับคุยไม่สนุกก็คุยกับกิ๊กมันกว่าครับมันสนุกมันตื่นเต้นเนื้อหามันต่างกันยังไงครับเนื้อหามันบางทีพูดเหมือนกันนะแต่แบบความรู้สึกและความเร้าใจมันต่างยกตัวอย่างได้ไหมเช่นบอกว่าเธอคิดถึงจังอันนี้พูดกับแฟนนะเวลากับบอกกิ๊กเธอคิดถึงจังเลยครับกำลังไปหาด้วยหรือเปล่าเคยถามแล้วที่คนนั้นที่บอกอาจารย์ไงวันนั้นเขากี้เขาถามว่ามายังผมหลอกพันเตแล้วถ้าคุยกับแฟนอ่ะแฟนบอกอย่างนี้ทำไงมายังไม่ไปใครไปหากูไม่ว่างไม่ว่างจะนอนทำโอเคนะครับเป็นคนดีนะฮะโอเคนะครับหมูแผ่นตาสว่างนะครับอันนี้ก็เป็นโปรพิเศษนะครับก็14ซองนะครับออริจินัล6ซองแล้วก็มาล่า4นะครับสไปซี่4นะครับแพ็กเกจใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะครับราคาเพียงแค่686บาทนะครับมาได้ไม่ใช่มาได้โทรมาได้ที่021148114นะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับเป็นโปรที่คุ้มนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องในสภาครั้งไปว่าคนที่จะเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นใครโพลออกมามันเริ่มแสดงความเบื่อหน่ายของคนต่อพลเอกประยุทธ์มากขึ้นแค่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งในสภาเองนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จากคนกันเองก็รุนแรงมากขึ้นขนาดไหนเมื่อคืนนี้นะครับคุณสุชาติตันเจริญก็ปิดสภาทิ้งท้ายว่าขอให้ประเทศไทยมีนายกคนหน้าที่เข้าใจความสำคัญของสภานะครับซึ่งก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับวันนี้เองคุณชวนหลีกภัยเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่เคยเป็นอดีตนายกมา2สมัยแล้วก็เคยเป็นอดีตประธานสภามาแล้วเนี่ย2ถึง3ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มีการกรีดคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทางอ้อมด้วยเหมือนกันเป็นการกรีดในเวลาที่วันนี้นะครับมีการประชุมร่วมของรัฐสภานั่นคือสสกับสวพรบการศึกษาแห่งชาติเกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบนะครับขาดอยู่30คนทำให้คุณชวนต้องรอองค์ประชุมอยู่นานแล้วก็บอกว่าอย่าให้สภาล่มตั้งแต่เช้าเลยครับนะครับประมาณ20:20การประชุมก็เลยเปิดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าขณะที่มีการอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่ามีคนของรัฐบาลนะครับคือเกษมสสนครราชสีมาพลังประชารัฐมณฑลอยู่สูงเนินครับรู้จักสสพลังประชารัฐชื่อนี้ไหมครับเกษมสุพรานนท์นครราชสีมาเคยได้ยินชื่อเขาไหมครับไม่เคยครับอาจารย์โอเคครับตอบตามตรงอาจารย์โอเคครับ ไม่รู้เป็นปัญหาที่เราหรือปัญหาที่เขาครับ ไม่แน่ใจ แต่คนสูงเนินบอกว่าไม่เคยได้ยินสสโคราชพลังประชารัฐชื่อนายเกษมวันนี้ในสภาเนี่ยนะครับนายเกษมมาร่วมประชุมเรื่องกฎหมายปรากฏว่านายเกษมเนี่ยพูดกลางสภาว่าขอให้ชะลอการพิจารณากฎหมายนี้ไปก่อนขอให้รอรัฐบาลใหม่ไปก่อนจะดีไหมครับคุณชวนกรีดกลางสภาว่าเรื่องของการพิจารณากฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของกฎหมายประเทศก็เสียเวลาไปด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดนะครับกรีดพลเอกประยุทธ์ไปว่านะครับ
เรื่องแบบนี้นะครับคุณเกษมแม้ไม่ใช่รัฐมนตรีแต่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ควรจะหารือนะครับว่าการเกิดเหตุสภาล่มเนี่ยจะแก้ไขที่ไหนอย่างไรนะครับมีการพูดด้วยว่าคุณชวนเองเนี่ยนะครับได้ทำหนังสือไปถึงพลเอกประยุทธ์แล้วด้วยว่าจะเอาอย่างไรกับกฎหมายนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะให้กฎหมายนี้ผ่านพลเอกประยุทธ์ต้องนำองค์ประชุมมาด้วยนับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินคุณชวนพูดว่าได้ทำจดหมายไปหาเสียตู่บอกเสียตู่ว่าถ้าอยากให้กฎหมายการศึกษาผ่านพูดตรงๆคือมึงช่วยเอาองค์ประชุมมาหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำพูดที่มันตบหน้านะครับการที่คุณชวนต้องบอกประยุทธ์ว่าให้เอาองค์ประชุมมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเขาเข้าใจแล้วว่าคุณชวนจะพูดอะไรแต่พลเอกประยุทธ์เป็นคนทึ่งไม่เข้าใจนะครับไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยไม่สามารถจะทำให้เกิดองค์ประชุมได้คุณชวนก็บอกว่าทำแบบนี้นะครับมันเสียเวลาของประเทศก็เสียหายนะครับแจ้งประยุทธ์ไปนะครับองค์ประชุมต่างๆก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่ในสภาเองเมื่อวานในคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยก็แซะพลเอกประยุทธ์นะครับคุณชวนเนี่ยก็กรีดพลเอกประยุทธ์ว่าได้ทำจดหมายไปแล้วว่าช่วยเอาองค์ประชุมมาด้วยหน่อยซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์เอาองค์ประชุมมาด้วยดังนั้นในสภาวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นวันเวลาที่หาใครนับถือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แล้วนะครับพรรคฝ่ายค้านไม่นับถือพลเอกประยุทธ์นานแล้วนะครับแต่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลนับถือพลเอกประยุทธ์ไหมเนี่ยผมว่าพลังประชารัฐก็ไม่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ภูมิใจไทยผมก็เชื่อว่าไม่คนที่นับถือพลเอกประยุทธ์อาจจะมีอยู่แค่คนเดียวในสภาคือส.ส.รวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นผู้หญิงที่เราจำชื่อไม่ได้นะครับว่าเขาคือใครนะครับน่าจะมีคนเดียวในสภาแล้วที่ยังปกป้องพลเอกประยุทธ์หรือว่ายังแสดงความนับถือพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับในสภาเองบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นอกสภาเองเนี่ยนะครับก็มีโพลของ Line Today นะครับซึ่งเป็นโพลที่ฟังแล้วทุกคนก็หัวเราะนะครับเพราะว่าเป็นโพลที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับอาจจะคะแนนนิยมไม่ดีนะครับแต่ว่าในฝั่งรัฐบาลเองนั้นยังคะแนนนิยมสูงในฝั่งในประชาชนอยู่พรรคการเมืองที่คนรอเลือกให้เป็นรัฐบาลมากที่สุดคือภูมิใจไทยครับอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พลังประชารัฐอีกต่อไปนะครับโพลของ Line Today เนี่ยเป็นโพลที่ต้องพูดตรงๆคือคนไม่ค่อยเชื่อถือนะครับและนอกเหนือจากความไม่ค่อยเชื่อถือเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโพลที่เข้าข้างรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย LINE เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าคนอายุมากเนี่ยใช้กันเยอะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับทั้งโชคกับต้นยังใช้ LINE มั้ยฮะเราก็ใช้กันไม่ใช่เหรอเราก็ใช้แต่ทำไมคนชอบคิดว่า LINE เนี่ยคนแก่ใช้เยอะวะผมว่ามันน่าจะไปติดภาพไอ้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ใช่มั้ยครับทำให้คิดไปเองว่าใช้เพราะฉะนั้นเออแต่ผมก็ได้สวัสดีวันจันทร์เยอะจริงๆนะแล้วก็เพื่อนอาจารย์รุ่นเดียวกับอาจารย์ไม่รัฐมนตรีก็ส่งสวัสดีวันจันทร์นะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมพาซื้อเฮ้ยเวลาพวกนักการเมืองส่งมาเราต้องตอบตอนหลังแม่งส่งให้ทุกคนดีกว่ากูไม่ตอบแล้วแล้วพอไม่ตอบเนี่ยชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าพอเราตอบเขาก็ต้องตอบเรากลับมาแล้วมันก็จะปิ๊งไปปิ๊งมาปิ๊งไปปิ๊งมาจนเกิดความน่ารำคาญแล้วพอผมไม่ตอบเนี่ยทุกอย่างก็เงียบกริบนะครับคือสวัสดีวันจันทร์ยังมารูปพระรูปวัดยังมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้วุ่นวายอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น LINE เนี่ยเป็นแอปที่คนมองว่าผู้สูงอายุใช้เยอะนะครับสวัสดีวันจันทร์ต่างๆนานาเนี่ย LINE ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับยังแรงอยู่แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วซึ่งมันอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าณเวลานี้ประชากรของประเทศเนี่ยนะครับฝั่งผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ฝั่งที่คนอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะยังรักรัฐบาลอยู่นะครับแต่ในความรักรัฐบาลเนี่ยใจมันไม่ได้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวมันเริ่มขยับไปที่อนุทินภูมิใจไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งรัฐบาลเองหรือฝั่งกองเชียร์เองมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปต่อยากนะครับกระแสนิยมตกต่ำดังนั้นก็อาจจะมองไปว่าคุณอนุทินเนี่ยน่าจะเป็นคนฝั่งเดียวกันฝั่งรัฐบาลเหมือนกันที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นำประเทศได้มากกว่าจริงนะครับแล้วกระแสก็จะเริ่มค่อยๆไหลไปยังคุณอนุทินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่าลืมว่าวันนี้นะครับเราพูดถึงสถานการณ์ฝั่งรัฐบาลณวันที่การเดินสายหาเสียงเลือกตั้งเต็มที่ยังไม่เกิดแปลว่าการปะทะเพื่อแย่งกันเองของฝั่งรัฐบาลแย่งคะแนนกันเองของฝั่งรัฐบาลยังไม่เกิดเรายังไม่ได้ยินภูมิใจไทยนะครับปะทะกับประชาธิปัตย์เรายังไม่ได้ยินประชาธิปัตย์ปะทะกับพลังประชารัฐหรือกับดวงไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเมื่อการปะทะกันเองของฝั่งรัฐบาลยังไม่เกิดคะแนนนิยมประยุทธ์ดิ่งลงขนาดนี้ภูมิใจไทยขึ้นขนาดนี้มันแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มที่เนี่ยนะครับคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์จะยิ่งพังลงไปมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมลองนึกดูโชคลองนึกดูตั้นลองนึกดูนะครับเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองอื่นขึ้นเวทีดีเบตกันเพื่อไทยส่งแพทองธารหรือเศรษฐาทวีสินไปนะครับก้าวไกลส่งพิธาหรือไม่ก็สิริกัญญาไปนะครับพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องการเมืองนะครับเสรีรวมไทยก็อาจจะส่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือใครก็ตามไปนะครับ
ภูมิใจไทยก็คงจะส่งคุณอนุทินอะไรไปรวมไทยสร้างชาติส่งประยุทธ์กับเสกสกลไปเป็นไงแค่นี้ก็ชิบหายตั้งแต่ขึ้นเวทีแค่นี้ไม่ต้องขึ้นเวทีก็ชิบหายคนเห็นก็ท่านผู้ชมเรานึกถึงเสกสกลไปพูดประกบกับพิธาประกบกับแพทองธารหรือประกบกับสิริกัญญาตันสกุลแค่นี้ก็อับอายขายขี้หน้าเขาแล้วนะครับมันไม่มีตัวมันไม่มีคนนะครับบางท่านอาจจะถามว่าทำไมเอาแพทองธารเอาพิธาไปเปรียบกับเสกสกลมันต้องเป็นระดับหัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตต่อให้เป็นระดับหัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตท่านผู้ชมลองนึกถึงพลเอกประยุทธ์นั่งประกบแพทองธารนั่งประกบพิธาเนี่ยความมันมันจะขนาดไหนความบันเทิงมันจะขนาดไหนแล้วถ้าเจอพิธีกรใจดำอมิตแกล้งถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษความสนุกมันจะพุ่งทะลุเพดานมากขนาดไหนนะครับถามแพทองธารเป็นภาษาอังกฤษแพทองธารก็ตอบได้ถามพิธาเป็นภาษาอังกฤษพิธาก็ตอบได้ถามประยุทธ์เป็นภาษาอังกฤษเหรอ good โอเค agree I do good last month very good next year good better you know แล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นความตกต่ำของคะแนนนิยมนะครับที่ผมเชื่อว่ามันจะร้ายแรงนะครับมันจะสุดหัวมันจะพังพินาศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับการพุ่งพรวดนะครับของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในความเป็นจริงนะครับอาจจะกลายเป็นฝั่งรัฐบาลที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับเพราะว่าพลังประชารัฐก็เป็นขาลงประชาธิปัตย์ก็เป็นขาลงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับน่าจะลงหนักกว่าเพื่อนดังนั้นภูมิใจไทยมีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวที่ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่ครับนะครับอย่างผมถามพวกคนแก่หลายคนเนี่ยบางทีเขาที่เคยเชียร์รัฐบาลเวลาจะให้เปลี่ยนใจมาฝั่งนี้เลยมันไม่ลงมันกลัวเสียหน้าทางออกเขาเลยคือมาเลือกภูมิใจไทยแต่ว่ากองเชียร์รัฐบาลที่ยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนมาเลือกฝ่ายนี้โชคคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรวะเขาแบบไม่ชอบก้าวไกลไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบแพทองธารหรือเพราะอะไรตัวผมก็งงไม่รู้ว่าประยุทธ์เป็นตัวแทนอะไรความซื่อสัตย์เป็นคนสถาบันที่แน่นปกป้องชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือเผลอๆอาจจะแบบไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบคืออาจจะเป็นเรื่องเหม็นจริงๆบางทีการเมืองมันไม่ได้มีเหตุผลมันเป็นเรื่องเหม็นขี้หน้านั่นแหละกูเหม็นหน้าทักษิณนะกูเหม็นหน้าธนาธรนะใช่มันเป็นเรื่องเหม็นขี้หน้าแล้วก็กลัวขาขี้หน้าเวลาจะเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าใครดีไม่ดีแต่ว่าโอเคกูเหม็นหน้าทักษิณนะกูเหม็นหน้าธนาธรนะเพราะฉะนั้นต่อให้ทักษิณไม่ได้ลงเลือกตั้งธนาธรไม่ได้ลงเลือกกูก็เกลียดก้าวไกลกูก็เกลียดแพทองธารนะครับซึ่งเป็นไปได้แล้วในแง่การเมืองเราก็ต้องยอมรับว่าการเมืองมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมันเป็นเรื่องของการมีอารมณ์ก็ได้เหมือนกับผมเองเนี่ยผมก็ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์นับต่อให้มีคนมาบอกผมว่าพลเอกประยุทธ์ดียังไงก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ฟังเพราะผมรู้สึกว่าผมมองหาความดีในตัวแกไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นโพลนะครับที่มันออกมานะครับในสถานการณ์ที่มันก็ค่อนข้างนะครับเละเทะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของเพื่อไทยเนี่ยต้องพูดหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยตอนนี้เขาขยันลงพื้นที่แล้วก็วันนี้เขาไปที่อุบลนะครับอุบลเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่ผมว่าโชคกับเติ้ลตั้นเนี่ยเคยไปครับชอบไปอุบลอำเภออะไรกันทั้งคู่ครับจำพี่ตั้นก่อนเลยอำเภอเมืองครับโอเคครับเยี่ยมครับ อุบลของกินเด็ดๆคืออะไรครับ หมูยอไงอาจารย์หมูยออุบลโชคชอบไปอุบลอำเภออะไรครับผมไม่ได้ไปนานแล้วจ้ะแต่ว่าแม่อย่างที่บอกแม่ผมเกิดที่อุบลไงบ้านเกิดแม่ผมแต่ว่ามีญาติอยู่อุบลไหมโชคเนี่ยมีครับไปอุบลแล้วเขารู้จักโชคไหมรู้จักอยู่เลยเป็นเหมือนอาผมก็เป็นอบต.อะไรอย่างในนั้นแล้วเขาเชียร์พรรคใครครับเขาเชียร์เพื่อไทยสีแดงเลยติดป้ายสีแดงเอาแล้วอย่างโชคแดกส้มไม่โดนอาด่าเหรอไม่กลัวผมไม่ได้กินส้มด้วยก็กินอะไรผมจะกินนี่ด้วยผมจะไปบุรีรัมย์ด้วยกินทุกค่ายทุกค่ายดีโอเคนะครับไว้หมดอบต.นะครับอุบลราชธานีนะครับพื้นที่ของอุบลราชธานีเองตอนนี้ก็เพื่อไทยไปลงพื้นที่นะครับตอนเช้าก็คึกคักนะครับแพทองธารก็ขึ้นเวทีนะครับมีส.ส.อุบลนะครับระดมประชาชน 1,000 คนตะโกนเรียกแพทองธารเป็นนายกนะครับแล้วก็มีการปราศัยนะครับซึ่งมีทั้งคุณจตุรนต์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับคนอื่นๆสุทินคลังแสงด้วยเนี่ยนะครับไปร่วมปราศัยกันนะครับก่อนหน้าที่จะไปปราศัยเนี่ยก็ไปที่วัดม่วงเดียดนะครับอำเภอตะการพืชผลนะครับคุณณัฐวุฒิขึ้นพูดคุณอดิศรขึ้นพูดแล้ววันนี้ตอนเย็นเนี่ยก็จะไปที่สารกลางเก่านะครับที่เป็นพื้นที่อำเภอเมืองนะครับของจังหวัดอุบลเนี่ยก็เป็นพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เก่าแก่นะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีคนเสื้อแดงอยู่เยอะหนาแน่นหนาตานะครับดังนั้นก็ต้องจับตามองว่าอุบลเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยจะมีโอกาสได้ส.ส.ยกจังหวัดหรือไม่ครับนะครับผมไปลงพื้นที่ที่
โคราชนะครับตอนนั้นไปงานกับหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ได้เจอทีมเพื่อไทยจังหวัดอุบล นะครับหลายคนก็พูดว่าเสียงของอุบลในฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็มั่นใจว่ามีโอกาสอย่างสูงที่จะได้ยกจังหวัดนะครับอันนี้คือการประเมินของฝั่งเพื่อไทยนะครับว่า10กว่าเขตใช่ไหมใช่ๆๆใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อไทยก็ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเงียบอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณหมอชนน่านไปลงที่ระยองนะครับแล้วก็ไปที่ชัยภูมินะครับซึ่งชัยภูมิเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อไทยจะได้ยกจังหวัดนะครับอีกนะครับอันนี้เป็นตามการประเมินของเพื่อไทยนะครับซึ่งก็ต้องพูดได้ว่าถ้าเป็นฝั่งอื่นประเมินก็อาจจะประเมินกับตลับปัดกันก็ได้แต่ว่าในการประเมินของเพื่อไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าชัยภูมิเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะได้ยกจังหวัดดังนั้นภาคอีสานเนี่ยนะครับโอกาสที่เพื่อไทยจะได้ส.ส.จำนวนมากเนี่ยมีส่วนโพลอื่นๆหรือการประเมินที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีนะครับบางส่วนประเมินว่าก้าวไกลแรงมากในเขต1ของแทบทุกอำเภอแทบทุกจังหวัดในภาคเหนือและอีสานแล้วก็เชื่อว่าก้าวไกลจะได้ส.ส.เขตไม่น้อยนะครับในเขต1ของภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยก็มีการประเมินในลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าก็มีการประเมินว่าก้าวไกลเนี่ยแรงกว่าที่คิดด้วยเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้คือการประเมินนะครับไม่ได้แปลว่าผมเชียร์หรือไม่เชียร์ใครแต่ว่าเล่าท่านผู้ชมฟังว่ามันมีการประเมินหลายแบบนะครับในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับวันนี้มีการพูดถึงเรื่องการยุบสภาครับนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คงจะยุบสภาไม่เกินมีนาคมนะครับแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์คงจะต้องมาหารือกับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าการยุบสภานั้นจะเป็นช่วงไหนกันแน่ยุบหลัง23ไม่ได้เพราะครบวาระแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการหารือในครม.แต่คิดว่าเมื่อถึงเวลานะครับพลเอกประยุทธ์คงจะต้องหารือหรือว่าถามพรรคร่วมรัฐบาลหรือครม.ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณจุรินทร์เชื่อว่าก็คงจะเป็นภายในเดือนมีนาคมแล้วก็พูดว่าไม่หวั่นเกรงนะครับการที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ในส่วนราชการเยอะเพราะว่าถึงเวลาเลือกตั้งก็ต้องมีการแข่งกันทุกพรรคนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เองก็จะมีการทยอยเปิดตัวผู้สมัครเรื่อยๆนะครับกทม.เองนี่เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่นี้ประชาธิปัตย์เคยยึดในอดีตนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับไม่รู้ท่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่าประชาธิปัตย์ยังไม่เปิดตัวผู้สมัครกทม.นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเพื่อไทยเนี่ยมีการเปิดไปแล้วนะครับก้าวไกลเนี่ยก็มีการเปิดไปแล้วแต่ประชาธิปัตย์ยังไม่มีพลังประชารัฐเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยังพลังประชารัฐมันแถลงบ่อยแต่ว่าแถลงที่หลายคนไม่ค่อยสนใจไม่แน่ใจว่าพลังประชารัฐเปิดไปหรือยังนะครับรวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นขณะที่ฝั่งรัฐบาลบอกว่าตัวเองกระแสแรงเอาตามความเป็นจริงก่อนเลยเนี่ยนะครับในเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยมีแค่ฝ่ายค้านที่เปิดตัวผู้สมัครของพรรคแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรคการเมืองประกาศตัวผู้สมัครของเขาแล้วเนี่ยแปลว่าเขามีคนมาลงครบแล้วและเป็นคนที่เขาเชื่อว่าขายได้การที่พรรคการเมืองมีคนมาลงครบแล้วเขาเชื่อว่าขายได้เนี่ยแสดงถึงความพร้อมของพรรคเขาณวันนี้ในเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลเปิดตัวผู้สมัครแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่เปิดพลังประชารัฐเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เปิดพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่เปิดภูมิใจไทยก็ยังไม่เปิดแล้วเราจะบอกว่ารัฐบาลกระแสแรงมันจะพูดได้ยังไงในเมื่อความเป็นจริงของการหาเสียงความเป็นจริงการทำงานการเมืองเนี่ยมันเห็นกันอยู่ว่าแม้กระทั่งการเปิดตัวผู้สมัครเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามว่าโปรหมูแผ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขออีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าโปรหมูแผ่นตาสว่างตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ในถุงนี่นะครับนี่คือหมูแผ่นตาสว่างทั้งสิ้น14ซองนะครับซึ่งมันเยอะมากมันเยอะจนมันล้นถุงแล้วเราใส่ถุงทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่หมูแผ่นตาสว่าง14ซองเนี่ยถ้าท่านซื้อนะครับลดออริจินอล6ซองนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ลดหมาล่าอีก4ซองนะครับให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับแล้วก็รสสไปซี่อีก4ซองรวมทั้งสิ้น14ซองเนี่ยนะครับท่านนอนรออยู่ที่บ้านราคารวมทั้งสิ้น680ท่านนอนรออยู่ที่บ้านท่านจะได้หมูแผ่นทั้งหมดนี้กลับไปพร้อมกับกระเป๋า Your Voice Matters นะครับใบใหม่ๆเอี่ยมถอดด้ามสีขาวสดใสตัดกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดำคลับนะครับพูดข้อความซึ่งเป็นเสียงประชาชนว่า Your Voice Matters หรือว่าความหมายภาษาไทยคือเสียงของคนไทยเสียงประชาชนไทยมีความหมายนะครับในเวลาที่ประเทศเรากำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในซองเดียวกันนะครับอยู่ในแพ็คเกจเดียวกันราคารวมทั้งสิ้นเนี่ยเพียงแค่686บาทแล้วมันเยอะมากจริงๆนะครับมันอาจจะมีอย่างอื่นบางท่านผู้ชมไม่เห็นผมวางให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วท่านผู้ชมเห็นว่ามันเยอะจนมันท่วมหัวผมนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมไม่ได้เวอร์ด้วยให้ดูจริงว่ามันท่วมหัวผมจริงๆเนี่ย
นี่ยดูดิมันเลยหัวผมด้วยครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกตั้นเลยว่าโปรได้เป็นโปรที่ผมไม่รู้ว่าคนคิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่เป็นโปรที่เห็นแล้วมันทำให้กระเป๋าเราร้อนพี่ตั้นคิดไงมันทำให้เงินในกระเป๋าเราร้อนแล้วเราอยากจะควักเงินสั่งไปที่02-114-814เพราะทั้งเซ็ตนี่686บาทจานบางคนทำให้กระเป๋าเงินร้อนนะซื้อไปแล้วจะเริ่มร้อนเงินเริ่มร้อนเงินไม่มีแฟนรายการของเราไม่มีปัญหานั้นกันนะครับเพราะว่าเป็นคนดูที่บริหารเงินเก่งบริหารธุรกิจเก่งนะครับไม่มีปัญหานั้นนะครับคนขายอะไรวะเนี่ยขายคนไม่ซื้อว่ะชอบคุณเป็นคนยังไงวะเนี่ยนะครับแย่มากเลยนะฮะขายเหี้ยตัวซื้อเลยจริงครับแต่ชอบไม่ซื้อให้คนอื่นไงซื้อเดี๋ยวผมซื้อครับเมื่อสักครู่เนี่ยลืมเล่าให้ท่านผู้ชมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วแต่ตอนนั้นโชคยังไม่มาว่าเมื่อคืนเนี่ยผมคุยกับยามถาปณีนะครับแล้วก็คุยเรื่องที่ตอนนี้ยามไปทำข่าวอยู่ที่ตุรกีแล้วยามยังไม่ยอมกลับนะครับผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าเดี๋ยวเผื่อท่านบางท่านไม่ได้มาฟังตอนแรกคือยามเนี่ยนะครับตอนนี้กลายเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ที่ตุรกีไปแล้วนะคือทีมกู้ภัยไทยเนี่ยตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้อย่าไปว่าทีมกู้ภัยเขานะครับเขาจะกลับเร็วหรือกลับช้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับยามเขาบอกว่ากลับมาแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ภารกิจในตุรกีและในซีเรียมันกลายเป็นเรื่องของการเก็บกู้ซากศพนะครับแต่ทีมกู้ภัยของเราเนี่ยไปเนี่ยคือไปช่วยผู้รอดชีวิตดังนั้นอาจจะมีเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรที่ไม่พร้อมต่างๆนานาแล้วก็เลยทำให้ของไทยเนี่ยกลับมาแล้วส่วนทางตุรกีปฏิบัติการในการเก็บกู้ซากศพก็คงเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วผมก็ถามแยมว่าตกลงจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีกำหนดกลับนะครับซึ่งท่านผู้ชมลองนึกดูนะยามถาปณีเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่หลายคนรู้สึกว่าแกแข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวไปทำงานในเพจแผ่นดินไหวนี่มันในแง่ความเป็นสื่อมันยิ่งใหญ่มากนะผมบอกยามเมื่อคืนว่าเฮ้ยอยากไปด้วยเหมือนกันแต่ผมต้องทำอย่างงี้ผมไปไม่ได้แต่ยามเนี่ยไปทำคนเดียวในพื้นที่แผ่นดินไหวซึ่งตอนนี้คนตาย 40,000-50,000 เนี่ยนับคือโอ้โหนี่เป็นการทำหน้าที่สื่อที่มันมีไม่กี่ครั้งแล้วที่ในฐานะการทำสื่อเราจะได้เห็นนะครับแล้วแยมไปคนเดียวผมถามว่าไปไหนมาไหนยังไงแยมบอกว่าเช่ารถแล้วผมก็ถามแยมว่าโอ้ยเช่ารถไปคนเดียวมันจะไหวหรือมันจะปลอดภัยหรือเปล่าปรากฏว่าแยมก็เลยเฉลยว่าในการเช่ารถแบบตุรกีเนี่ยเขาจะมีคนขับรถให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแฟนๆถาปณีไม่ต้องกลัวว่าแยมจะเหนื่อยจนแบบน็อกนะครับไม่มีนะครับตุรกีในระบบเช่ารถเขาจะมีคนขับรถให้ด้วยดังนั้นแยมก็ขับรถไปดูนู่นดูนี่แล้วก็ทำข่าวเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยนะครับเพิ่งมีข่าวหนึ่งโพสต์ในเพจ The Reporter ว่าเป็นภาพชีวิตผู้ประสบภัยในเมืองคารามันมารานะครับเมืองล่มสลายแต่ประชาชนยังมีกำลังใจสู้เพื่อชีวิตใหม่นะครับยังมีร้านอาหารที่เปิดอยู่ในเมืองนี้นะครับบางคนถามว่าเอาแล้วแยมไปเนี่ยเขาไปนอนที่ไหนเพราะวันแรกๆเนี่ยแยมบอกนอนในเต็นท์แยมบอกเมื่อคืนว่าอาจารย์ตอนนี้แยมไม่ได้นอนเต็นท์แล้วนะคะแยมนอนโรงแรมนะกระเป๋ามันหลอดมันล้มตลอดเลยพอพูดถึงแยมวะนะครับแยมก็บอกว่าตอนนี้แยมนอนในโรงแรมแล้วผมก็ถามว่าเอ้ยโรงแรมมันเป็นยังไงดีไหมมันแยมก็โอ้ยมันก็ไม่ดีหรอกอาจารย์มันก็โรงแรมแบบเหมือนต่างจังหวัดของไทยเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนอนโรงแรมเนี่ยดีกว่านอนเต็นท์แล้วผมเนี่ยเป็นคนห่วงใยเรื่องอาหารการกินนะครับผมก็ได้ถามแยมต่อว่าอ้าวแล้วกินอะไรตอนนอนเต็นท์แยมบอกว่ากินอาหารกระป๋องทุกวันเลยค่ะนะครับคือเราก็ไม่เคยกินอาหารกระป๋องติดกัน7วันว่ามันเป็นยังไงนะแต่มันคงจะเลี่ยนเหมือนกันนะนะครับก็อันนี้คือเรื่องของแยมนะครับที่เมื่อกี้ไม่ได้เล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเขายังอยู่ที่ตุรกีอยู่นะครับแล้วก็ยังคงทำหน้าที่สื่อต่อไปนะครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆของเขาเนี่ยนะครับยังคงแข็งแกร่งอยู่ต่อไปนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยในเมื่อสักครู่นี้มีเนื้อข่าวส่งเข้ามามากขึ้นนะครับคุณแพทองธารเขาพูดเรื่องคนไทยวันนี้ไม่ต้องอาลัยประยุทธ์จันทร์โอชาและประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับและขอเสียงแลนสไลด์ให้กับพรรคเพื่อไทยและรถไฟความเร็วสูงก็จะมาอะไรอะไรก็จะมาขอให้พลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะครับให้ประชาชนช่วยกันเลือกพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์นะครับแล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงสว.นะครับว่าสว.ประกาศว่ายังไงก็จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพูดแบบนี้จะเป็นการวัดอารมณ์คนกันหรือเปล่าเราช่วยกันเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้หรือไม่ทุกนโยบายที่ประกาศมาเนี่ยเราทำได้นะครับอันนี้ก็คือคำประกาศของแพทองธารในแถวโคราชเนี่ยนะครับแพทองธารกระแสแรงไหมคิดว่าต้องแรงเหรอครับอาจารย์แรงขนาดไหนฮะแรงขนาดทะลุประหลอดแล้วอาจารย์ทะลุประหลอดเลยครับโอ้อยู่เป็นไว้นะครับก็อันนี้ก็คือบรรยากาศที่เพื่อไทยเขาไปลงพื้นที่มานะครับมีอีกเหตุการณ์นึงอัปเดตกับท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของ3จังหวัดภาคใต้นะครับเพิ่งมีข่าวส่งเข้ามานะครับมีเหตุการณ์ที่ต
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตานะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ใน3จังหวัดภาคใต้จังหวัดยะลานะครับเสียชีวิตนะครับเกิดจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายนะครับกดระเบิดขณะที่เมื่อคืนนี้มันมีเหตุการณ์ที่วางเพลิงเผารถทำถนนที่บันนังสตานะครับพอมันมีการวางเพลิงเผารถทำถนนนะครับก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นะครับปรากฏว่าเมื่อมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์เนี่ยนะครับกลุ่มคนร้ายซึ่งคงจะคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็เลยมีการวางระเบิดนะครับจนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะครับ1นายแล้วก็บาดเจ็บอีก4นายแล้วก็มีการยิงปะทะกันนะครับชื่อผู้เสียชีวิตนะครับเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับคือเป็นพันตำรวจตรีประสานคงประสิทธิ์นะพันตำรวจตรีประสานคงประสิทธิ์เนี่ยท่านก็เป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาเสียชีวิตนะครับอีก3ท่านที่บาดเจ็บคือจ่าสิบตรีสุวิทย์นะครับบาดเจ็บ10ตำรวจโทไกรศรีบาดเจ็บ10ตำรวจเอกภาสกรบาดเจ็บแล้วก็10ตำรวจโทสุทัศน์บาดเจ็บนะครับซึ่งก็เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะพูดถึงเรื่องกอรมน.กับการควบคุมสถานการณ์3จังหวัดภาคใต้ว่าถ้าไม่มีกอรมน.คุมเนี่ยสถานการณ์มันจะเลวร้ายลงหรือเปล่าซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็มีกอรมน.คุมนะครับมันก็ยังคงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวไม่ดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางตำรวจที่สูญเสียครอบครัวไปในวันนี้ด้วยนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับใน YouTube คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับโชคตอนนี้ใน YouTube ข่าวรถถังคว่ำทำไมหายเงียบครับข่าวรถถังคว่ำมันไม่ได้เงียบนะครับแต่ว่ามันเป็นรถถังคว่ำจากการขับรถหลบกันของรถบรรทุกทหารนะครับมันไม่ใช่เป็นการคว่ำแบบเครื่องยนต์พังแต่มันเป็นอุบัติเหตุจากการขับไงครับมันก็เลยจบไปโดยปริยายนะครับทอจัดเที่ยวบินพิเศษไปตุรกีช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับขณะที่สทเผยภารกิจทีม USAR ดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บกลับบ้านนะครับคนที่บอกเลยที่โคราชคุณแลมโบ้น่าจะฮอตกว่าคุณอุ้งอิงครับถามตั้นเดี๋ยวตั้นเป็นคนโคราชเนี่ยแลมโบ้เนี่ยเขาฮอตจริงมาที่โคราชเนี่ยเอาจริงๆถามในฐานะคนโคราชไม่ต้องตอบเพราะว่าอยู่ Voice เกรงใจเพื่อไทยแพ้ทองทานไม่ต้องเลยเนี่ยเอาแลมโบ้เนี่ยคือช่องเราเนี่ยว่าเขาเยอะแซวเขาเยอะซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีบุคลิกหน้าแซวจริงๆคือบุคลิกเขาเนี่ยมันมีความที่ประเทศแบบเป็นคนที่แบบใครเห็นใครก็อยากด่าอันนี้ต้องยอมรับตรงๆคุณแลมโบ้มีความโดดเด่นคือใครเห็นหน้าก็อยากด่าใครเห็นหน้าก็อยากคอมเมนต์ในเชิงลบในเชิงให้คอควายนะครับแต่ว่าในมุมคนโคราชเนี่ยคุณแลมโบ้ภาพลักษณ์แกเนี่ยมันติดลบมันแย่เหมือนกับที่ปรากฏในสื่อทั่วไปจริงหรือเปล่าหรือว่าในโคราชอาจจะมีลึกๆอาจจะมีคนชอบคุณเสกสกลคุณแลมโบ้เหมือนกันถ้าเรื่องความชอบความอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้สนใจทางด้านคุณแลมโบ้อยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ชอบในบุคลิกเหมือนที่เราเห็นเขาแหละครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายอย่างเงี้ยเราไม่เห็นว่าผมมีคำถามหนึ่งคือคนชอบล้อคุณแลมโบ้เรื่องผิดคำสาบานกับย่าโมสำหรับคนโคราชในการผิดคำสาบานกับย่าโมมันเป็นเรื่องใหญ่จริงไหมหรือว่าเราก็ล้อเขาเกินเหตุไปคนโคราชจริงๆอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันว่าสาบานกับย่าโมก็ผิดคำสาบานได้จริงๆเรื่องใหญ่นะจริงๆถ้าเราสาบานกับไม่ต้องย่าโมหรืออะไรหรอกแต่ว่าเราไม่ทำตามที่เราพูดเอาไว้อะแล้วเราพูดออกมาเนี่ยมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วมันจะทำให้เขาถูกมองเป็นคนขี้โกหกอะไรไหมแบบกับย่าโมมึงยังโกหกมันจะถึงขั้นนั้นเลยไหมอันนี้ก็เห็นตามภาพหรืออาจารย์เขาพร้อมที่จะกลับคำตลอดอยู่แล้วโอเคคือไม่มีความเชื่อใจอยู่อะโอเคอย่างนี้มันก็ยากเหมือนกันนะเป็นนักการเมืองคนไม่เชื่อใจเนี่ยใช่ครับใช่เออว่ะโอเคนะครับอาจารย์ครับแล้วที่สูงเนินนี่เพื่อไทยคือคนเมลงอ่ะใช่ไหมใช่เมปะเมชื่อจริงชื่ออะไรเมนัทธิราเมลงสูงเนินเหรอไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแล้วประเสริฐจันทร์ทองพี่เสิร์ชแกสีคิ้วหรือสูงเนินวะสีคิ้วอ่ะสีคิ้วใช่ไหมโอเคแล้วพี่เสิร์ชแกไปบัญชีรายชื่อไหมบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อแล้วเขาให้คนนี้แทนไหมไม่รู้ว่าผมงงแล้วเหมือนกันนะครับงงแล้วเหมือนกันนะครับ คือสีคิ้วกับสูงเนินมันติดกันแล้วมันสอเสือเหมือนกันบางทีเราก็สับสนไงเหมือนมันยังไม่เคาะใช่ไหมเฮ้ยคือคุณประเสริฐเนี่ยลงบัญชีรายชื่อแน่นอนแต่ว่าแต่คุณเมย์เนี่ยเขาจะลงอะไรเออไม่แน่ใจชมเชียร์อยู่แล้วครับทำไมถึงเชียร์ครับเขาสวยน่ารักแล้วก็ทำงานเก่งไงตอบเร็วด้วยเนี่ยเสื่อมเสื่อมอาจารย์บอกเสื่อมเหมือนเตรียมมาแล้วอ่ะว่าจะตอบเออว่ะเหมือนเตรียมแต่ชงมาแล้วเออนะครับเตรียมมาแล้วชงเองเดี๋ยวดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ท่านผู้ชมมีประเด็นอะไรที่
คุยกันเองใน Facebook ใน YouTube กันบ้างนะครับเดี๋ยวลองขอขอปั๊บด้วยขอไปอ่านในคอมเมนต์ท่านผู้ชมใน YouTube แป๊บนึงดีกว่าทักท่านผู้ชมบ้างเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมมาโทรมาจากลาวก็มีนะครับโทรมาจากเดนมาร์กก็มีสวีเดนก็มีอิสราเอลก็มีเยอะแยะเลยนะครับหลายประเทศนะครับคนหน้าก็คอสั้นตามตำราครบไม่ได้หลอกย่าโมก็ไม่เหมือนหลอกคนทั้งจังหวัดพี่โชคลงเขตไหนครับหน้ามันเหมือนปลาตีนชนเขื่อนฮะคนละคนนะไม่ใช่หมายถึงว่าพี่โชคลงเขตไหนครับไอ้ปลาตีนคนละอันคนละคนละไม่ได้หมายถึงโชคเหมือนปลาตีนชนเขื่อนนะครับไม่ใช่นะครับโอเคนะครับก้าวไกลสู้สู้เพื่อไทยสู้สู้เพื่อไทยลงอุบลสนามบินแทบแหกอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็หลากหลายนะครับเพื่อไทยลงอุบลร้อยเอ็ดคึกคักนะครับจ่าอ่านจ่าสิบตำรวจอ่านเป็นจ่าสิบขอโทษจริงๆครับอ่านผิดตลอดเลยขอโทษด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะที่ทักมาชอบอ่านผิดตลอดเลยนะเรื่องนี้นะครับเออโชคเป็นเหมือนผมปัจจอสอตอ่านเป็นจ่าสิบตีตลอดเลยจ่าสอตเออจริงคืออะไรเขาบอกว่าจ่าสิบตำรวจจ่าสิบตำรวจแต่ผมก็อ่านผิดบ่อยจริงๆนะจอสอตอเนี่ยเออว่าจ่าไหนเป็นอะไรจ่าสิบตีตรงมันจ่าสิบตีหรือจ่าสิบตำรวจงงแล้วเนี่ยมันต้องจ่าสิบตำรวจเนาะงงแล้วเนี่ยแต่เขาบอกว่าต้องจ่าสิบตำรวจเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอ่านผิดอ่านถูกโดนด่าด้วยนะฮะท่านผู้ชมคนไหนมีความรู้ลองบอกมาก็ได้นะครับอ้าวจอสอตอในเว็บเขาบอกว่าเป็นจ่าสิบตรีนะอ๋อใช่มันต้องจอสอทอจอสออใช่ป่ะงงเลยจอสออไม่รู้งงเลยเนี่ยในยศอีกเว็บนึงบอกว่าจอสอตอย่อมาจากจ่าสิบตำรวจงงแล้วน่าจะหมายถึงจ่ามันต้องแค่3ตัวย่อใช่ป่ะก็ต้องจอสออจอสอตอจอสอทอน่าจะหมายถึงจ่าสิบตำรวจนะจอสอตอไม่ใช่หรอกไม่ใช่ดิวะงงแล้วเว้ยหรือว่าในถ้าเป็นกองอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้าเป็นกองทัพเนี่ยจอสอตอหมายถึงจ่าสิบตรีนะครับถ้าเป็นกองทัพเนี่ยจอสอตอหมายถึงจ่าสิบตรีแต่ว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยจอสอตอหมายถึงจ่าสิบตำรวจแล้วเขาเป็นจ่าสิบตำรวจตรีถูกไหมแล้วถ้าเกิดจ่าสิบตำรวจเอกเห็นไงจอสอตออยาวไปนะตำรวจไม่มีจ่าสิบตำรวจเอกมั้งมันไม่มีไงตำรวจจะมีแค่สิบตำรวจตีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกจ่าสิบตำรวจแล้วก็เป็นนายดาบแล้วก็เป็นร้อยตำรวจตีไปเลยจ่าสิบตำรวจก็คือเป็นแค่ยศเดียวเออโอเคนะครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันนะครับจอสอตอเนี่ยย่อมาจากจ่าสิบตำรวจนะครับส่วนใหญ่ก็ยืนยันคล้ายๆกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับบางทีเราก็อ่านแล้วมันสับสนนะครับเพราะว่าของกองทัพเป็นแบบนึงนะครับของตำรวจเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงนะครับโอเคนะครับใน Facebook เองก็คุณกรทํานะครับก็บอกว่าหมายถึงจ่าสิบตำรวจนะครับคุณสมใจใน Facebook บอกว่ายายอายุ61แล้วไม่ชอบรัฐบาลร่วมพรรครัฐบาลทุกพรรคเลยค่ะนะครับอันนี้เป็นคุณยายนะครับที่เป็นแฟนรายการนะครับที่บอกว่าไม่ชอบพรรครัฐบาลทุกพรรคเลยดังนั้นถ้าไม่ชอบคุณยายก็คราวหน้านะครับอย่าไปเลือกพรรครัฐบาลนะครับสำหรับบางคนนะครับก็โคราชเนี่ยนะครับเขาบอกกันว่าคุณเสกสรรเขาบอกว่าเขาจะได้คนมาฟังประมาณ 50,000 ผมเล่าข้อมูลให้ผู้ชมฟังท่านผู้ชมฟังหูไว้หูนะครับเป็นข้อมูลที่คนในพื้นที่เขาเล่าให้ผมฟังมานะครับไม่ได้บอกว่าพรรคไหนนะครับไม่ได้บอกว่าใครทำแต่เขาบอกผมว่าปกติเนี่ยเวลามีการจัดเวทีปราศัยเนี่ยพักการเมืองบางพักจะมีการให้ค่ารถกับคนที่มาฟังนะครับยังต่ำเนี่ยราวๆร้อยหนึ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลนะครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้มันมีพักการเมืองที่มันเพิ่งจะเปิดตัวแล้วก็อยากจะแสดงความสามารถในการระดมประชาชนมาฟังการหาเสียงของตัวเองเนี่ยตอนนี้เขามีการอัปเกรดนะครับเรื่องค่ารถนะครับจากราคา100ที่เคยให้เนี่ยนะครับอัพขึ้นมาเป็น300รับซึ่ง300นี่ก็ต้องถือว่าเยอะเพราะว่ามันเกือบจะเท่าค่าแรงของคนทำงาน1วันแปลว่าสมมติผมเป็นชาวบ้านแล้วมีคนชวนผมไปฟังปราศัยนะครับของไอ้บ้าที่ไหนก็ตามแต่ที่มันพูดไม่รู้เรื่องพูดจาทรงเดชเอะอะวายแต่บอกว่าให้ค่ารถไปฟังเนี่ย300ถ้าโชคได้ค่าแรงวันละ350แต่ต้องทำงาน8วัน8ชั่วโมงต่อวันเช่นต้องขุดดินนะครับต้องขายผักขายก๋วยเตี๋ยวทำอาหารแล้วมีคนให้โชค300เพื่อไปนั่งฟังคนบ้าพูด2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยโชคเลือกอะไรก็น่าจะเอาที่มันง่ายที่สุดนะฟังคนบ้าง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องฟังจริงๆคือเราก็เอาโทรศัพท์ไปแล้วเราก็เปิดเพลงไปก็ได้เปิดหมอลำไปก็ได้ดูคงดูคลิปไปก็ได้แล้วไปนั่งให้ครบฟังไอ้บ้ามันพูด 2-3 ชั่วโมงแล้วได้กลับมา300เนี่ยมันก็คุ้มและมีคนบอกผมอีกว่าเริ่มมีการลากราคาไม่ใช่แค่300แล้วนะครับ
ลากขึ้นไปเป็น500เพราะกลัวว่าคนจะมาน้อยแล้วนายจะหน้าแหกเพราะฉะนั้นถ้า300เนี่ยนะครับผมถามท่านผู้ชมเลยว่าถ้า300เนี่ยนะครับให้ท่านไปฟังการปราศัยเนี่ยท่านเอาหรือไม่เอาท่านคิดว่าคนเอาหรือไม่เอานะครับถ้าท่านคิดว่าจ่าย300แล้วจะมีคนไปฟังปราศัยเนี่ยท่านลองกด1นะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าจ่าย300นะครับไม่มีคนไปฟังเลยเนี่ยท่านลองกด2เข้ามาผมว่าราคา300เนี่ยมีคนเอานะครับแล้วตอนนี้ราคามันเริ่มขยับไปเป็น500นะครับมันเริ่มขยับไปเป็น500เพราะฉะนั้น300เนี่ยผมว่ามีคนเอาแล้วถ้า500เนี่ยหายห่วงผมว่าเอาแน่นะครับเพราะว่าค่า100เนี่ยมันมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันเพราะฉะนั้นไปฟังคนบ้าพูดเราได้500เนี่ยผมว่ามีคนไปเพราะไปมันไม่ได้แปลว่าท่านต้องไปใส่ใจการฟังท่านเปิดเพลงก็ได้ท่านดูคลิปต่างๆนานาก็ได้นะครับบางที่เคยให้500คุณ NASA นะครับบอกว่าเคยได้ค่ะนะครับท่านผู้ชมก็ยืนยันว่าเคยได้500นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เขาจะมีบทบาทอย่างสูงนะครับในการเกณฑ์คนไปฟังเนี่ยนะครับคือกำนันผู้ใหญ่บ้านครับนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมมีพรรคพวกที่เป็นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าราคาตลาดตอนนี้เนี่ยเวลาพรรคใหญ่ๆจะไปลงพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่อิงแอบกับอำนาจรัฐซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเกรงใจเนี่ยเขามีการขอกันว่าขอให้กำนันขนคนมาขอให้ผู้ใหญ่บ้านขนคนมาแล้วทราบไหมครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ค่าขนคนเท่าไหร่ค่าขนคนคือเงินฟรีๆเพราะค่ารถเนี่ยไม่ต้องออกค่าข้าวไม่ต้องออกโชคทราบไหมครับได้เท่าไหร่20,000เยอะไปเดี๋ยวมันเจ๊งค่าขนคนอะค่าขนคนค่าช่วยกันไปพาคนมาอย่างต่ำ 3,000 ซึ่งมันก็เยอะนะนึกถึงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสมมติพวกสสหรือนักการเมืองบอกว่าพี่กำนันพี่ผู้ใหญ่ไปช่วยชวนคนมาหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดหมู่บ้านพี่มาสัก10เนี่ยพี่เอาไปเลย 3,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มแล้วนะยิ่งถ้าให้ 20,000 อย่างที่ชอบบอกเนี่ยผมว่าโอ้ยิ่งโคตรคุ้มเลยอ่ะเพราะว่า1ชาวบ้านได้ตังค์เขาก็มาอันที่2คือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ค่าไปบอกชาวบ้านให้มาอีกมันได้เงินกันง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคนจะไปฟังคุณเสกสกลเยอะหรือไม่ที่เขาบอกว่าครึ่งแสนเยอะหรือไม่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าพรรคเขาให้ชาวบ้านหัวละ300หรือหัวละ500แล้วผมไม่ได้บอกว่าพรรคเขาเนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคนละ 3-4,000 เพื่อชวนคนมาแต่ผมบอกว่ามันมีคนบอกว่าทุกวันนี้มันทำกันแบบนี้ในกลุ่มพรรคการเมืองใหม่ๆที่อยากจะเป็นรัฐบาลนะครับต่อไปในการเลือกตั้งข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้นะครับที่เขาอาจจะมีคนมาฟังเขาราวๆถึง 50,000 นะครับน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ชาวบ้านนะครับในแฟนๆรายการบอกว่าไม่ไปเกลียดอีกท่านนึงบอกว่าไปมาแล้วครับมากกว่าครับ300ถึง500ที่เพชรบุรีครับอีกคนนึงบอกว่าถ้าชาวบ้านเรียกเนี่ย 1,000 ป้ายังไม่เอาเลยค่ะอาจารย์นะครับอีกท่านนึงบอกว่าดีๆให้500ก็ไปอีกคนนึงบอกว่าเอา300กลับทันทีนะครับมันมีหัวคะแนนด้วยมั้ยอาจารย์มันมีระดับเลเวลใช่ป่ะว่าใช่เป็นกำนันใช่ใช่แกนนำใช่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็กด111นะครับเชื่อว่ามีคนไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันแล้วกันนะครับว่า0858598203นะครับท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการหาเสียงเรื่องของการปราศัยการจ่ายเงินเพื่อให้คนขนคนมาฟังการปราศัยของคนบ้าที่อยากจะเป็นนายกนะครับหรือการจ่ายเงินเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยไปประสานงานช่วยไประดมคนเพื่อมาสร้างภาพว่ามีคนอยากจะฟังคนบ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือเรื่องอื่นโทรมาได้ที่0858598203นะครับแล้วย้ำนะครับว่านี่เป็นโปรพิเศษกระเป๋า Your Voice Matter ข้างในหมูแผ่นตาสว่าง14ซองกองพนันทึนทึกเพียงแค่686บาทคุ้มที่สุดครับขอเชิญสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ผมตั้มเชิญเซาครับครับคุณตั้มเชิญครับครับอาจารย์ศิโรจน์สองเรื่องครับเอาเรื่องแรกก่อนครับดูจากดาวอังคารมาก็รู้นะครับว่านายกเราเนี่ยปอดแหกไม่สง่างามเลยนะครับจากการสอบถามนะครับในสภาตอนที่มีการอภิปรายแบบไม่ลงมติเนี่ยเลือกที่จะเดินหนีปัญหาครับเป็นคนที่ปากสว่างปากเก่งขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีคำตอบอะไรตอบเลยเนี่ยอันนี้แย่ครับแล้วจะย้อนไปที่อดีตว่ารัฐบาลนู้นนี้นั้นก็โกงจะมานับจำนวนหัวรัฐมนตรีติดคุกกี่คนอันนั้นเขาไม่ได้ถามเรื่องนี้ครับเขาคุยกันเรื่องที่ซักฟอกกันอยู่ในสภาว่าจริงไหมก็ตอบไปว่าจริงหรือไม่จริงไม่ตอบแต่เดินหนีเนี่ยผมดูจากดาวอังคารก็เห็นครับว่ามันจริงครับจากดาวอังคารอีกเรื่องนึงครับครับปริมาณน้ำฝนตก500มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงประกาศทางคณิตศาสตร์มึงป่วยอย่างร้ายแรงอ่ะมึงรู้ไหมว่า50มิลลิเมตรอ่ะมันเท่ากับ50เซน50เซนมันคือครึ่งเมตรถ้า1ชั่วโมงฝนตกท่วมครึ่งเมตรเนี่ย
มึงไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วเนาะถ้ามึงจะโง่ได้ขนาดนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เลี้ยงหลานเลยเลี้ยงหลานกูว่าหลานมึงก็น่าจะตกตุ่มตายอ่ะนะครับครับผมแต่เพียงเท่านี้ครับอาจารย์ศิโรจน์ครับโอเคครับพี่เป็นคนตลกจังเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโง่จนเลี้ยงหลานหลานยังตกตุ่มตายโอ้โหคนเรามันโง่ในบัตรซบขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เป็นคนที่ไหนครับบางปะกงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนบางปะกงนะคนฉะเชิงเซานะครับไม่แน่ใจว่าบ้านเดียวสุนสุชาตินะเฮ้ยต้องบอกบ้านเดียวจตุรนฉายแสงโอเคเออเห็นเขาจะมันจะย้ายมาเลยจตุรนเขาเก่าแก่กว่าต้องให้จตุรนเขาก่อนเอ๊ะโชคขี้เห่อนี่ว่าขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับเออคืออย่างนี้นะป้าจะพูดถึงเรื่องหนูตะวันอยู่ครับหนูตะวันยังออกมาเนี่ยยังอดข้าวอยู่หรือคะยังอดอยู่ครับยังอดอยู่ครับตอนนี้อาการก็หนักขึ้นครับเริ่มเบลอแล้วก็หมอกังวลอยากเตือนหนูตะวันกับหนูแบมอ่ะครับยังไงป้าก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ชีวิตมันหายไปครับหนูกลับมารักษาตัวแล้วออกมาเถอะอืมแล้วหนูเนี่ยป้ายังห่วงใยหนูมากเลยครับพูดตรงๆครับคิดถึงหัวอกพ่อแม่ครับลูกเป็นไรไปอ่ะหัวอกพ่อแม่จะเป็นยังไงครับเออแล้วป้าจะพูดอีกเรื่องนึงพวกสลิ่มนะพูดตรงๆครับมันไม่ใช่รักประยุทธ์หรอกครับมันรักไอ้ที่เหนือกว่าประยุทธ์ไปแล้วก็เลยเป็น FC ของประยุทธ์ครับยังไงก็รักประยุทธ์เพราะว่าไม่ใช่รักประยุทธ์รักที่เหนือกว่าประยุทธ์ขึ้นไปครับผมยังไงก็รักเข้าใจไหมคะครับผมเข้าใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เป็นมุมมองนะครับสำหรับเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้กำลังขอบคุณมากครับคุณป้าครับขอบคุณมากครับอ่ะคุณป้าวานไปแล้วนะครับตอนนี้ดูในสภานะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรอยู่นะครับก็ยังนิ่งๆอยู่นอกเหนือจากคุณชวนที่กรีดคนจากนอร์เวย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับค่ะก้อยนะคะครับคุณก้อยเชิญครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับไอพยายามโทรทุกวันเลยนะคะแต่โทรไม่ติดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับแต่ดีใจครับโทรมาจากนอร์เวย์เราก็ดีใจแล้วครับโทรมาเวลามันต่างตอนนี้9โมงใช่ไหมครับที่นอร์เวย์สายเป็นสายแรกอ๋อฮะค่ะ8โมง37นาทีค่ะอันนี้เป็นตื่นมาปุ๊บโทรมารายการตาสว่างเป็นสายแรกของวันเลยใช่ไหมครับไม่ได้โทรหาใครที่นอร์เวย์เลยโทรมาเมืองไทยก่อนเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับโทรทุกวันพยายามโทรทุกวันค่ะแต่ไม่ติดค่ะครับก็เลยลองเป็นสายแรกครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับโทรติดยังครับตัวเองก็อยากจะขอพูดเรื่องน้องตะวันกับน้องแบมนะครับก็ขอกราบหัวใจเลยนะคะครับน้องเป็นคนที่แบบสู้เพื่อประเทศไทยของเรามากครับหนูฟังข่าวทุกวันแบบจะร้องไห้กับน้องนะคะก็การเมืองไทยมันแบบแย่มากเลยไม่รู้จะทำหาทางออกยังไงอืมครับก็หวังว่าเราจะได้นายกใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะคะนายกใหม่อยากได้คนแบบไหนเป็นนายกให้น้องนายกใหม่อยากได้หนูช่วยแปลงข่าวจ้าครับครับครับหนูเคยไปม็อบด้วยอยู่ขอนแก่นนะคะอ๋อเอ้าคนขอนแก่นอำเภออะไรครับหนูเคยไปฟังอ่ะตอนอำเภอเมืองค่ะอ๋อครับค่ะอำเภอเมืองเสียเต๋าค่ะเป็นเขตหนึ่งอ๋อโอเคขอนแก่นเขตหนึ่งนะครับใช่ค่ะโอเคครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเชิญครับค่ะก็อยากให้ก็รอลุ้นรับเลือกตั้งนะคะครับอยากให้ทุกคนออกไปเลือกตั้งกันทุกคนใช้สิทธิ์ให้เสียงแล้วเรื่องที่ว่าให้เรียงคนไปรับไปสร้างฟังนะคะครับขอให้ทุกคนรับเงินนะคะครับแล้วก็ไปฟังเพราะว่าช่วงนี้เงินหายากค่ะครับรับเงินแล้วไปรับก็ฟังแล้วก็จับถ้าเราอยากไปเลือกเขาก็จบนะรับเงินแล้วไปแต่ไม่ฟังได้ไหมก็ดูคงดูคลิปเปิดคลิป YouTube ฟังเพลงอะไรไปได้ไหมฟังตาสว่างไปได้ไหมไม่ต้องไปฟังเพลงแต่บางคนไม่มี
ไม่มีเน็ตก็ต้องฟังเพลงก็ได้อะไรไปเลยครับหรือไม่ก็นั่งหลับไปแล้วกันนะครับรอเวลากลับบ้านเอาตังค์แล้วก็ ถือว่าไปฟังหมามันเห่านะครับมาฟังหมาเห่าเราได้สามร้อยใช่ค่ะใช่ใช่โอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับก็น้องค่ะนะคะก็น้องขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีมีข่าวด่วนมานะครับว่าหยูชินฉีทุนจีนสีเทาที่รังสีมันโรมแฉกลางสภานะครับด้วยอิทธิฤทธิ์จากการแฉกลางสภาของรังสีมันโรมนะครับหยูชินฉีถูกจับได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมีประชาธิปไตยนะครับเรื่องไหนถูกแฉมากๆมันจับกันอย่างเร็วทันทีนะครับหยูชินฉีนะครับทุนจีนสีเทาถูกจับแล้วนะครับขอเชิญท่านไปครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโจสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เบนครับเชิญเลยครับพี่เบนครับอาจารย์เพิ่งกลับมาเมื่อคืนครับกลับมาจากกัมพูชาเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นไงบ้างครับก็ผมว่าไปกัมพูชาจะมีกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไปประมาณสัก5ปีจาก20ปีนะครับขึ้นมา5ปีเลยจากที่เราไม่ได้ไปครับหาเขาประมาณปีเศษๆครับรู้สึกเจริญขึ้นเยอะครับครับครับแล้วก็มีสองเรื่องอาจารย์ครับผมฟังท่านสสนครปฐมบ้านผมนะเนาะครับเจี๊ยบอ่ะนะครับครับผมว่าคุณเจี๊ยบอย่าไปเปรียบเทียบนายกอะไรนะพูดอะไรหมาครับอย่าไปเปรียบเทียบกับหมาครับเพราะว่าหมามันยังมีความดีกว่าเยอะครับครับครับแล้วก็เห็นนะผมฟังแกแล้วผมว่านายกไม่ต้องมานั่งก็ได้ครับเพราะว่านั่งเป็นคนจะมาตอบอ่ะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ครับแต่ลืมถามคุณเบนว่าแกเสียดายคุณเจี๊ยบหรือเปล่านะจริงๆคุณเจี๊ยบเป็นคนที่เราผมก็เสียดายว่าแกไม่อยู่ในสภาต่อเพราะว่าคือสภาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนพูดเรื่องตรงไปตรงมาอย่างแกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112 116หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมเพิ่งโทรมาครั้งแรกครับอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับโทรจากจังหวัดไหนครับอาจารย์ถามว่าโทรมาจากพิจิตรครับอ๋อโอ้เชิญครับคืออาจารย์ถามว่าจะไปฟังไหมผมก็เลยก็อยากจะบอกว่าอย่าว่าจะไปฟังฟังสายเลยครับอาจารย์ครับแค่ฟังก็ตอบปัญหาในสภาผมยังปิดเสียงเลยครับไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินเสียหูเสียหูเสียประสาทเป็นโรคประสาทครับจริงฮะจริงไร้สาระครับเอาหูไปฟังสิ่งนี้ดีกว่าผมฟังคนแบบนี้นะผมพูดตรงๆนะฟังคนแบบนี้ผมไปฟังเพลงฟังอะไรฟังละครน้ำเน่าดีกว่าครับมันไม่มีสาระอะไรเลยอ่ะครับเอาแล้วถ้าเกิดไปโคราชมีเสกสกลด้วยไม่ได้มีแค่ประยุทธ์คนเดียวมันจะมีสาระเพิ่มขึ้นไหมมีทั้งเสกสกลมีทั้งไตรรงค์สุวรรณคีรีนะสาระน่าจะเยอะก็ได้นะไม่ผมฟังดูแล้วเอาบอกตรงๆผมเนี่ยนั่งฟังเขาอภิปรายมา2วันเนี่ยเมื่อคืนก็นั่งฟังจนจบครับคือเขาตอบยังไงตอบไม่ใช่คือตอบแบบไม่ได้ตอบให้มันตรงคำถามไม่ได้ตอบให้มันมีสาระอะไรที่เรารู้สึกว่าผู้นำประเทศตอบปัญหาแบบให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้นำนะครับครับผมบอกตรงๆว่าเบื่อมาอยากให้เลือกตั้งยายละมีผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์นะครับผมขออนุญาตไปแค่นี้ก่อนโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ความเห็นหลากหลายนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าหยูชินฉีขบวนการจีนเทาได้ถูกจับเรียบร้อยแล้วนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวไปสอบแล้วนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปขอเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะเดี๋ยวปิดเสียงยูทูบแป๊บนึงครับค่ะทูตจากจังหวัดอุดรค่ะอาจารย์อ้าวอุดรอำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอ๋อเชิญเลยครับอุดรอำเภอเมืองค่ะอยากจะโทรมาให้กำลังใจน้องสองคนนะคะน้องประมาณกับน้องแบมครับฝากถ้าอาจารย์มีโอกาสไปเยี่ยมน้องนะคะครับอยากจะฝากความรู้สึกไปกราบหัวใจน้องอะค่ะครับหัวใจใหญ่มากค่ะครับเรื่องของการต่อสู้นะคะครับค่ะฝากไปเป็นกำลังใจน้องด้วยค่ะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่ว่าเกณฑ์คนไปฟังปลาใสนะคะครับ
ถ้าเป็นคืออันนี้ความรู้สึกของตัวดิฉันเองนะคะครับให้สักหมื่นนึงก็คงไม่ไปอะค่ะเพราะว่าเกลียดแล้วเกลียดเลยค่ะอืมแล้วก็ไม่อยากฟังเหมือนกับของคุณพี่สายเมื่อกี้อะค่ะที่บอกครับไม่อยากฟังมันไร้สาระจริงๆคนคนนี้ค่ะเห็นในทีวีนี่ดูทีวีที่บ้านนะคะถ้าเห็นหน้าเขาขึ้นมาค่ะมันจะเป็นรอยเท้าอยู่ตรงหน้าทีวีเลยประมาณนั้นนะคะจริงๆนะคนคนนี้โอ้โหประเทศเราครับขอให้หลุดพ้นสักทีฝากบอกพี่น้องทุกคนนะคะที่เราต้องทนอยู่ทุกวันนี้ค่ะกับเขาอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่เราก็รอนะคะขอให้มีการยุบสภาหรือว่ามีการเลือกตั้งนะคะอาจารย์ครับขอให้ประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงครับค่ะฝากบอกแค่นี้นะคะอาจารย์ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจากอุดรนะครับขอบคุณมากอำเภอเมืองนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุดรอำเภอเมืองก็แล้วตอนที่แล้วเราไปอุดรโชคไปปะไม่ได้ไปครับเออผมจำไม่ได้ว่าโชคไปที่ไหนบ้างว่าชิดโลกเชียงใหม่เออเชียงใหม่ที่มีเรื่องกับสสนะไม่มีเรื่องจะต่อยกับสสใช่ไหมมีเรื่องดีๆครับมีเรื่องดีๆครับเมาแล้วด่าสสครับสสนั้นชื่ออะไรนะครับไม่มีครับพักอะไรนะครับเก่าเกินขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีค่ะอาจารย์อ้าวสวัสดีครับนุ่นนะคะครับนุ่นโอ้นุ่นนี่หายไปจะเดือนนึงแล้วเนี่ยหายไปเดือนนึงก็หายไปอีกเดือนนึงเชิญเลยครับใช่ค่ะงานค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยเชิญครับสวัสดีจะมาอะไรคะชื่นชมที่การอภิปรายที่ผ่านมาค่ะของแอบเอ็นเอียงไปทางพรรคก้าวไกลนิดนึงเพราะว่าข้อมูลคือแบบดีมากแล้วเขาเรียกอะไรนะสไลด์หรือว่าข้อมูลอะไรเงี้ยเขาดูเหมือนว่าเขาเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะครับฟังอยู่ครับใช่ค่ะเราก็คือข้อมูลอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนเชื่ออะไรนะคนจีนคนนั้นเขาก็โดนจับไปแล้วก็คือแบบคือต้องมีข้อมูลนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะจับหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะครับใช่แล้วก็แอบเสียดายถ้าแบบว่าคือเสียดายที่พรรคก้าวไกลจะได้ถ้าไม่ได้เป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากเลือกก็เลือกอยู่แหละแต่ว่า คือถ้าเกิดว่าลองคิดกลับกันว่าถ้าเกิดว่าให้ทางพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะแบบเขาจะค้านอะไรคือขนาดเป็นฝ่ายรัฐบาลคือเขายังพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเวลาตอบคำถามอะไรแต่ละอย่างก็คือแบบไม่มีคือไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านหน้าถามไม่ตรงคำตอบเขาหรือว่ายังไงคือเขาตอบอะไรมาก็คือไม่ได้ตรงกับที่ถามไปเลยค่ะครับเวลานายกขึ้นมาตอบอะไรประมาณนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยอาจารย์ค่ะขาเชิญครับนุ่นเชิญต่อเลยครับแล้วที่อันนี้ค่ะที่ของเรือหลวงสุโขทัยอะค่ะที่ยังสูญหายอยู่5คนเขาจะได้รับแบบบำเหน็จอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบสมมติว่าถ้าเสียชีวิตอะค่ะเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือแบบชั้นยศอะไรพวกนี้ค่ะแต่ที่สูญหาย5คนเนี่ยยังได้รับอีกไหมคะครับผมไม่ทราบเลยครับเพราะว่ากองทัพก็เลิกพูดเรื่องนี้ให้เราฟังคือกองทัพเลิกแถลงพวกนี้ไปเฉยๆเหมือนเขาอยากจะให้เราลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วครับผมก็เลยไม่กล้าตอบครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยค่ะหนูแอบไปดู PPT มาแล้วเหมือน PR อะเขายังทำสกูปนี้อยู่ครับเหมือนว่าแบบเหมือนจดหมายเรือว่ากำลังพ้นไปเพราะอะไรจริงๆแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วก็เหมือนที่เมื่อวันอธิบายก็มีพูดเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกใช่มันยังเขายังหาอยู่5คนนี่แหละครับครับใช่ใช่ก็คือทำให้ลืมไปเลยอะไรประมาณนี้ก็จริงๆเขาก็ควรจะได้นะเพราะว่าเขาถ้าคนอื่นได้จากการสูญหายเขาก็ต้องได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับจะบอกว่าใช่เขาอาจจะต้องรอสรุปไหมว่าสูญหายกี่วันถึงจะถือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันกฎระเบียบพวกนี้บางทีมันก็บ้าบอแต่ว่าถ้าหายขนาดนี้คงต้องเขาก็คงต้องถือว่าเขาหายจริงแล้วเพราะหายนานขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่แน่ใจเลยครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ควรจะให้เขาครับแต่ว่าสงสัยว่าเรื่องมันเงียบไปเลยอะเงียบแบบเงียบเลยครับใช่ใช่ก็คือเหมือนกองทัพเนี่ยจงใจให้เรื่องนี้เงียบถ้าดูแบบนี้คืออยากให้คนไม่พูดถึง
แต่ว่าไม่นึกถึงแบบญาติผู้สูญเสียถูกถูกถูกจริงขนาดเราไม่ใช่ญาติเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันเงียบไปหรือเปล่าใช่ๆๆโอเคเดี๋ยวลองตามให้ดูครับเรื่องนุ่นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องใหญ่ขอบคุณมากที่นุ่นถามคำถามนี้มานะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ย้ำนะครับหมูแผ่นตาสว่างปกติไม่มีวางตรงนี้แต่วันนี้กองพันเนินเทินทึกทั้งกองเนี่ยนะครับราคารวมทั้งสิ้น686บาทในกองนี้เนี่ยมีหมูแผ่นทั้งหมด14ซองนะครับใน14ซองเนี่ยเป็นหมูแผ่นออริจินอล6ซองมาล่า4ซองสไปซี่4ซองแล้วก็มีกระเป๋าแถมด้วยโปรเนี่ยคุ้มที่สุด14ซอง686บาทจุกๆเต็มๆแน่นๆล้นกระเป๋าซึ่งจะเป็นของแถมทันทีที่ท่านซื้อหมูแผ่นตาสว่าง14ซองนะครับ02-114-814ขอเชิญสายถัดไปครับสวัสดี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 ครับเงียบไปเลยพี่สุพรรณแกล้งเราหรือเปล่าเป็นเบอร์ที่คือไม่รู้ใครโทรมาแกล้งนะครับอัปเดตอีกนิดนึงนะครับสำหรับการจับกุมในหยูชินฉีนะครับว่าเป็นเรื่องซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันนี้เองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์พิโรจน์ครับสวัสดีครับครับผมจะเล่าเรื่องที่เคยไปฟังการอภิปรายนะครับครับอัปเดตอีกนิดนึงครับสำหรับการจับกุมในหยูชินฉีปิดเสียง Facebook กับ YouTube ครับแล้วคุยกับผมครับเอาละช่วยปิดเสียง Facebook กับ YouTube ก่อนได้ไหมครับเอาละขออนุญาตเดี๋ยวผมตัดกลับทีก่อนครับขอโทษทุกท่านนะครับคือท่านผู้ชมต้องดูไว้นะครับเวลาโทรมาเนี่ยเป็นเสียงใน Facebook กับ YouTube ไม่งั้นจะเหมือนคุณพี่ท่านนี้นะครับคือโทรมาคุยกับผมแต่แทนที่จะฟังผมในโทรศัพท์กลับไปฟังเสียงใน Facebook กับ YouTube ซึ่งมันจะช้ากว่าที่เราคุยกันแล้วท่านจะงงเพราะใน Facebook กับ YouTube จะเป็นเรื่องที่เราคุยไปเมื่อ15วินาทีที่แล้วนะครับมันจะงงกันแล้วมันจะเกิดจังหวะที่ท่านงงว่าในโทรศัพท์พูดเรื่องนึงแต่ Facebook กับ YouTube พูดอีกเรื่องนึงช้าไป15วินาทีมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้อาจจะฟังไม่ทันกันหลายคนนะครับว่าหมูแผ่นตาสว่างเนี่ยตอนนี้ก็มีโปรทีเด็ดนะครับเป็นโปรที่ซื้อ14ซองแน่นขนาดนี้นะครับล้นกระเป๋าขนาดนี้เนี่ยนะครับราคาเหลือเพียงแค่686บาทนะครับได้กระเป๋าไปด้วยจุกๆเต็มๆนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมจากที่ไหนบ้างครับครับใช่ครับเชิญเลยครับครับผมมีอย่างคนร้อยเอ็ดนะครับครับเชิญครับคนร้อยเอ็ดครับคุยเรื่องการที่อาจารย์พูดว่าไปฟังหาเสียงนะครับครับเพราะว่าการไปฟังหาเสียงเนี่ยมันจะเป็นหมอคะแนนครับที่มาขอหลายชื่อแล้วจะเอาไปฟังบางที่นะครับบางที่ก็ถ้าเป็นพรรคใหญ่ที่ว่าเป็นแกนนำใหญ่ก็จะถึงค่าตัวอยู่ครับประมาณสัก300ครับครับประมาณ300ได้แต่ผมฟังแล้วที่ว่าผมก็เคยฟังครับผมก็อีกคนกับเคยเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางหมู่บ้านนะครับครับต่อให้ทางผู้นำนี่เป็นคนคัดนัดไปแล้วก็ไปครับนัดไปแล้วแต่จะให้ผู้นำก็บางทีจะได้ค่ารถค่านั้นอยู่ประมาณแค่500ถึง1,000บาทครับนี่แหละมันเป็นที่ทำรัฐบาลหรือว่าผู้นำที่ทำแล้วมันไม่โปร่งใสนะครับผมว่าประชาชนหรือชาวบ้านเขารู้แล้วครับว่าการที่ได้นายกหรือว่าได้คนมาเป็นรัฐบาลนี่เป็นผู้ปกครองประเทศเราเนี่ยมันโง่ๆอย่างนี้ถือว่ามันเสียโอกาสนะครับเสียโอกาส8-9 ปีมาเนี่ยครับโรงงานหรือว่าสิ่งที่ก็ทำมาเพียงแค่หมดครับเพราะว่าเศรษฐกิจแย่มากครับว่าผมจะทำพวกรับเหมาทุกอย่างครับก็แย่กันหมดครับครับก็เป็นว่าอยากจะให้ประชาชนด้วยชาวบ้านคนนะครับครับเวลาถึงมันเลือกตั้งให้ช่วยๆกันครับครับเราเรียกฟังรัฐบาลใหม่อย่าไปเรียกชุดนี้ครับเพราะว่าแต่ละคนไม่มีอะไรนะครับมีแต่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเหมือนผู้นำนะครับเหมือนนายกนะครับครับพูด
ไปวันๆไม่รู้เรื่องอะไรครับตอบกระทู้ในสภาถ้าเป็นนายกอบต.ยังดีกว่านี้ครับตอบเป็นนี่เหมือนนี่ครับครับผมก็ขอให้อาจารย์ศิโรจน์ครับมีตอบย้ำให้ประชาชนได้รู้เรื่องนี้มากๆครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอเชิญท่านไปครับสำหรับความเห็นต่างๆนะครับก็ย้ำกันนะครับว่าวันนี้นะครับจากการอภิปรายของรังสิมันโรมตำรวจจับยูชินชีไปได้แล้วอย่างรวดเร็วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์สวัสดีครับผมรบกวนสอบถามเรื่องการลงมติประชามติเมื่อคราวที่แล้วที่มีการเลือกตั้งครับครับเชิญครับพอดีครับผมขอสอบถามเรื่องการลงประชามติเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วที่มีการเลือกตั้งครับครับถามเลยครับฟังคำถามอยู่ครับเชิญเลยครับครับว่าตอนนั้นเขามีการเขียนให้สว250ตัวเลือกตั้งไหมครับตอนนั้นครับมีเพิ่มคำถามมาที่หลังครับมีครับแต่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้คำว่าให้สว.เป็นคนเลือกนายกเขาถามว่าท่านคิดว่านายกควรจะมาจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภาหรือไม่เขาใช้คำแบบนี้ว่าเขียนแบบนี้นายกควรจะมาจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภาหรือไม่ซึ่งสำหรับชาวบ้านบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารัฐสภาแตกต่างกับสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาประกอบด้วยสว.และสภาผู้แทนราษฎรเขาใช้วิธีเขียนแบบหลบคำว่าสว.เขาไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่สว.เลือกนายกแต่เขาเขียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่นายกจะมาจากการประชุมร่วมของรัฐสภาแล้วเขาไม่ได้บอกว่ารัฐสภาหมายถึงสว.ที่ประยุทธ์เป็นคนเลือกครับไม่ได้บอกตรงนั้นไว้ครับมันไม่มีใช่ไหมไม่มีคำว่าให้สว.เลือกนายกมีแต่คำว่านายกมาจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภาครับเขายังมั่นหน้ามั่นใจว่าเขามีประชาชน16ล้านกว่าเสียงเลือกเข้ามาครับว่าให้หนุนให้สว.เลือกนายกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมฟังรายการหนึ่งเขายังพูดอยู่นะว่าเขามาจากเสียงของ16ล้านเสียงอยู่นะสว.สมชายหรือสว.เสรีเป็นคนพูดประจำครับครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็ฟังของไทย PBS เขาก็พูดแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับคนเรามันก็พูดได้หมดนะครับครับแล้วต่อไปมันจะมีไหมครับถ้าพ้นวาระตรงนี้ไปมันจะมีไหมไอ้คำว่าเลือกนายกเนี่ยก็หมดชุดนี้ก็ไม่มีแล้วครับอำนาจในการของสว.ในการเลือกนายกหมดที่ชุดนี้ในกลางปี66นี่ก็หมดแล้วครับมีแค่5ปีแรกครับหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้อาจารย์ครับไอ้เรื่องตรงนี้อาจารย์ขยายเวลาเรื่องการพูดคุยกับแฟนคลับได้นะครับอีกสัก15นาทีครับมันมองดูครึ่งชั่วโมงนี้มันสั้นไปหน่อยครับอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวต้องปรึกษาทีมงานก่อนครับว่าโชคเขาโอเคหรือเปล่าเพราะว่าผมแล้วแต่โชคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์รายการโอเวอร์วิวน่ะย้อนหลังทางทีวีช่วงต่อมันมี 3:00 น. ตอนนี้มีอยู่ไหมครับมีครับผมเปิดดูนะมันไม่มีครับ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  3:00 น. ฮะน่าจะเป็น 3:00 น. นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนหลังนี้ผมดูมันไม่มีครับเมื่อวันก่อนนี้พอดีแบตมันหมดผมตามรายการโอวีอาจารย์ไม่ทันเดี๋ยวผมขอเช็คช่วงต่อมันมีอยู่เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงก่อนนะครับว่ามีเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนึงก่อนนะครับขอเช็คก่อนนะครับงั้นก็ทั้งแค่นี้แหละครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับโอเคนะครับให้รายละเอียดการจับกุมหยูชินฉีนิดนึงนะครับว่าเป็นการจับกุมนะครับแล้วก็มีการเพิกถอนวีซ่าแล้วนะครับหยูชินฉีอยู่ที่หมู่บ้านพัฒน์ศร19เขตสายไหมกทมนะครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็มีการบุกรวบทันทีเป็นคนที่ถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญส่งกลับไปที่จีนนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับครับครับอย่าเพิ่งมั่นใจครับว่าสวมีอายุอยู่เพียงแค่อีกแค่ไม่กี่เดือนเพราะอีกแค่ไม่กี่เดือนนี่แหละฮะหัวเลี้ยวหัวต่อนี่แหละถ้าผิดพลาดประชาชนไม่เข้าใจเอาอารมณ์นำหน้าเหตุผลสุดท้ายเขาเข้าไปแก้158แล้วตัวสว.แก้ให้ตัวเองด้วยครับทีนี้ยาวครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับจริงๆเราก็ไม่ได้มั่นใจนะเราพูดตามกติกามันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นความมั่นใจของผมนะครับกฎหมายมันเขียนไว้ท่านผู้ชมเขาถามเรื่องกติกาผมก็ตอบไปตามกติกาส่วนผมมั่นใจหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องในใจผมไม่ได้ตอบอะไรตรงประเด็นนั้นอ่ะขอเป็นท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับขอแบบสั้นๆนะครับพี่ครับขอเชิญครับฮัลโหลครับครับเชิญครับครับ
โอ้ยโทรติดครั้งแรกอาจารย์ครับเชิญเลยครับเร่งๆดีใจมากครับผมโทรมาจากจันทบุรีนะครับอ๋อครับผมเชิญครับชาวจันทบุรีครับเชิญครับก็จะคุยเรื่องประยุทธ์ใหม่ก็8ปีแล้วมันก็หนักนะถือว่าครับเป็นรัฐบาลที่ชั่วที่สุดแล้วตั้งแต่ผมโตมาเลยนะครับครับก็ติดอัดอยากให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ให้มันสุดๆไปเลยฝั่งประชาธิปไตยครับแล้วก็เคลื่อนโทรมาจานนะครับที่ครับจัดรายการดีมากนะครับขอบคุณมากครับพูดความจริงอาจจะเขินๆหน่อยนะพอดีผมไม่มีอยู่ครั้งแรกไม่เป็นไรครับคนเรามีเขินกันได้เรื่องปกติครับจันทบุรีอำเภออะไรครับครับตอนนี้ผมมารับเหมาอยู่อำเภอท่าใหม่ครับโอ้ยท่าใหม่อำเภอนี้ของกินอร่อยเกี๊ยวน้ำก็อร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวทะเลโหท่าใหม่นี่เป็นอำเภอที่ผมชอบมากเลยครับเฮ้ยท่าใหม่ของกินอร่อยเยอะมากนะฮะถ้าหายตัวได้ผมอยากไปท่าใหม่ตอนนี้เลยนะฮะเนี่ยเกี๊ยวน้ำคือตัวผมเองอ่ะพื้นเพเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าผมมาประกอบธุรกิจอยู่จังหวัดจันทบุรีรับเหมาถมที่อะไรประมาณนี้ไงอิจฉาเลยครับเนี่ยนะครับท่าใหม่นี่เป็นอำเภอที่ผมไปทีไรมีความสุขก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยเกี๊ยวน้ำอร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวทะเลอร่อยไป3วันกินได้ไม่ซ้ำแล้วมีความสุขมากเลยท่าใหม่สุดยอดเลยครับท่าใหม่จันทบุรีอ๋อทุเรียนก็อร่อยนะอาจารย์ใช่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 โหอิจฉาคนท่าใหม่เดี๋ยวหาโอกาสคุยกันวันหน้าครั้งแรกผมครับโทรติดครั้งแรกดีใจจริงอาจารย์ผมนี่ฟังอาจารย์ทั้งวันทั้งคืนเลยนะโอ้โหคือเสียติดช่องอาจารย์ไปเลยครับขอบคุณมากครับทุกวันที่ไม่ฟังเพลงแล้วขอบคุณมากครับคนท่าใหม่ฝากกินของอร่อยที่ท่าใหม่แทนผมหน่อยนะคือผมคือคนบุรีรัมย์ครับแต่ว่ามาทำธุรกิจอยู่นี่ครับดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วครับน่าอยู่ครับท่าใหม่ขอบคุณมากนะครับก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับสู้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคนบุรีรัมย์ไปอยู่ท่าใหม่โอ้โหท่าใหม่จันทบุรีโชคกับตั้นไม่เคยไปใช่ป่ะของกินอร่อยทุกอย่างแล้วไม่แพงด้วยเป็นอำเภอที่ไปแล้วแม่งขอโทษเธอไหมมีความสุขจริงๆโคตรชอบเลยฟังเขาอยู่ท่าใหม่เนี่ยของที่อยากกินที่ท่าใหม่เพียบเลยอ่ะจริงๆจริงๆโอเคนะครับวันนี้ความเห็นหลากหลายนะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการโทรมาแสดงความเห็นนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าหมูแผ่นตาสว่างมีโปรพิเศษทั้งถุงเนี่ยนะครับ686บาทประกอบด้วยหมูแผ่นตาสว่าง14ซองนะครับเป็นออริจินัล6ซองเป็นสไปซี่4ซองแล้วก็เป็นมาล่า4ซองรวมเป็น16ซองนะครับปริมาณเนี่ยเยอะจนล้นถุงนะครับ Your Voice Master ซึ่งก็จะเป็นของแถมที่ท่านผู้ชมได้รับจากการสั่งซื้อหมูแผ่นตาสว่าง14ซองไปด้วยโปรนี้นะครับ02-1148114จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันตอนเย็นครับสวัสดีครับ